بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับขอชูโกรธต่อ Allah سبحانه และ تعالى ที่ทำให้เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นฮาละกอแห่งความดีเป็นการรวมตัวกันบนการร่วมกันในการทำความดีในการเรียนรู้ศาสนาอยู่ในการอุ้มอยู่ในการโอบของมะลาอิกะห์มีเราะห์มะห์มีความเมตตาแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงบุคคลต่างๆเหล่านั้นนะผู้ที่อยู่ที่พระองค์ก็เป็นความประเสริฐนะครับที่เป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้เรานั้นได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะคัมภีร์ของอัลลอฮ์แล้วก็หัวข้อของเรานี้นะครับเป็นหัวข้อที่คงไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนนะครับที่จะไม่อยากได้ที่จะไม่อยากไปแม้กระทั่งคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์นี่ก็อยากไปครับอยากไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถ้าเป้าหมายของเราไม่ชัดเจนหรือเป้าหมายของมนุษย์ยังสับสนอยู่ยังวนๆอยู่ยังมึนๆอยู่ยังวนๆอยู่เนี่ยมันก็จะไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลหรือจะไปถึงเป้าหมายได้หมายความว่าถ้าเรามีความเชื่อหรือไม่มีความเชื่อเรื่องอาคีรอห์ไม่มีความเชื่อเรื่องสวรรค์นรกหรือมีความเชื่อแบบผิดๆว่าวนเวียนว่ายตายเกิดสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไม่มีจริงหรือมีแล้วมันก็เป็นตามที่จินตนาการที่วาดภาพกันขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเมื่อเป้าหมายไม่ชัดเจนหรือเป้าหมายยังสับสนอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ทำให้ความมุ่งมั่นความตั้งใจนี่ก็ลดไปหรือในชีวิตของเขาก็เลยยังสับสนอยู่ว่าจะตกลงเนี่ยจะเอายังไงแต่เป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับผู้ที่ศรัทธาให้กับคนที่ศึกษาในอัลกุรอานได้รู้ถึงเป้าหมายของเราที่แท้จริงว่าเรามายังไงเรามาทำอะไรและเราจะไปไหนโดยเฉพาะเรามาอยู่ในโลกที่เราผ่านมาแล้ว1โลกก็คือโลกในครรภ์ของมารดาเพราะมันมีทั้งหมด4โลกผ่านมาแล้วคือโลกของครรภ์ของมารดาเรากำลังอยู่โลกที่2คือโลกดุนยาแล้วก็จะไปโลกที่3คืออาลัมบัรซักโลกแห่งการปิดกั้นแล้วก็โลกที่4คือโลกอาคีรอสุดท้ายแล้วเนี่ยอาคีรอนี่คือแปลว่าสุดท้ายฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่มันเป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจอย่างดีให้กับผู้ศรัทธาให้คนศึกษาในอัลกุรอานโดยเฉพาะเรื่องของสวรรค์ถามว่าทำไมอัลเลาะห์ต้องเอาสวรรค์มาบอกทำไมต้องเอานรกมาบอกก็บอกไปเลยว่าต้องทำเพื่ออัลเลาะห์อ้าวต้องทำนี่แล้วต้องเพื่ออัลลอฮ์ไม่ต้องมีสวรรค์ไม่ต้องมีนรกมาบอกหรอกอาจจะเตรียมไว้ให้แต่ไม่ต้องบอกเรื่องสวรรค์เรื่องนรกฮะก็ให้ทำเพื่ออัลลอฮ์ไปเลยสิใช่ครับเราเนี่ยต้องทำเพื่ออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์บอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เรื่องสวรรค์โดยเฉพาะฟิรดาวส์เพื่อเป็นการกระตุ้นเหมือนคนเราเนี่ยพอเราอยากจะให้ลูกเราทำอะไรเนี่ยก็มีรางวัลหน่อยมีฮาดียะห์หน่อยจะได้อะไรครับกระตุ้นให้เขาเออเป็นกำลังใจให้เขาขณะเดียวกันนี่ก็มีผู้เรื่องนรกนี่จะได้ขู่สำทับจะได้กลัวจะได้ระวังชีวิตมันก็จะได้เดินไปได้ถ้าชีวิตมีแต่สวรรค์นี่ก็เพลินครับเพลินจนกระทั่งความดีนี่อาจจะทำแล้วความชั่วนี่ก็ลุยเหมือนกันเพราะไม่ได้บอกนรกชีวิตก็เลยไม่ได้สนเรื่องความผิดหรือถ้าบอกเรื่องนรกอย่างเดียวโอ้โหชีวิตเนี่ยมันมีแต่นรกอะจับหูอย่างเงี้ยมีแต่นรกในชีวิตเนี่ยเธอก็บอกสองด้านบอกสวรรค์จะได้มุ่งมั่นในการทำความดีบอกนรกจะได้กลัวจะได้หยุดยั้งจะได้ถอยและนี่คืออะไรครับคือปีกคือคู่ขนานหรือสิ่งที่จะเดินไปกับเราคือการมีสวรรค์ที่อยู่ข้างหน้าทำเพื่ออัลเลาะห์และอัลเลาะห์บอกอันนี้จะได้รับอันนี้เป็นการตอบแทนหัวข้อของเรานะครับอยากได้ฟิลดาวส์ที่นี่มีคำตอบจริงๆที่ไปที่อื่นก็มีคำตอบอะนะไม่ต้องมาที่นี่ถ้าก็พูดเรื่องนี้นะ
โดยเฉพาะอายะห์หลักๆก็คือในตอนต้นของซูเราะห์อัลมุมินูนอัลเลาะห์กล่าวถึง11อายะห์11อายะห์นะครับแต่จะมี7ลักษณะหรือ7คุณลักษณะที่จะทำให้ได้ฟิรดาวส์อันนี้เนี่ยอัลเลาะห์บอกและปฏิบัติตามเนี่ยนี่เลยคืออัลเลาะห์บอกแล้วแต่ถามว่ามีตรงอื่นไหมที่มันจะเป็นความดีใช่ก็มีบอกอีกที่เป็นความดีอื่นๆได้สวรรค์ของอัลเลาะห์แต่นี้เหมือนอัลเลาะห์สรุปมาให้แล้วอะในอายะห์ตรงนี้เนี่ยถ้าใครสามารถปฏิบัติได้ใน7คุณลักษณะต่อไปนี้เนี่ยเขาก็จะได้เป็นทายาทที่อัลเลาะห์บอกว่าอูลาอิกะฮุมุลวาริซูนพวกเขานั้นเป็นวาริสบ้านเราเนี่ยเป็นวาริสนี่ก็คืออะไรครับผู้รับมรดกเป็นทายาทได้ฟิรดาวส์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเรื่องฟิรดาวส์บอกโดยภาพรวมเนี่ยอยู่ช่วงท้ายของซูเราะห์อัลกาฟีใครอ่านประจำนี่ก็จะคุ้นอ่านวันศุกร์แล้ววันนั้นแล้วก็อิหม่ามเนี่ยก็นำละหมาดนี่ก็บ่อยอันนี้คือบอกโดยภาพรวมแต่จะบอกในรายละเอียดในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยอันนี้อยู่ช่วงต้นของซูเราะห์อัลมุมินูนเป็นซูเราะห์ที่23อัลลอฮฺบอกในภาพรวมในช่วงท้ายของซูเราะห์อัลกาฟีบอกอินนัลลดีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาติกานะตละฮุมญันนาตุนฟิรดาวซินุซูลาคอลิดีนฟิฮาลายะบะกูนอันฮาฮิวาลาอัลลอฮฺพูดในภาพรวมว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและปฏิบัติคุณงามความดีชีวิตของเรานี่ต้องมี2อย่างนี้มีอีมานและมีอามันที่ซอลิฮอินัลลดีนอามะนูแท้จริงบรรดาผู้ที่มีอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต่อวันอาคิเราะห์ต่อบรรดารอซูลต่อสิ่งที่ศาสนาให้ศรัทธาวะอามิลุศศอลิฮาตแล้วก็ทําความดีต่างๆเขาได้อะไรครับได้จันนาตุลฟิรดาวซนูซูลาได้ฟิรดาวซเป็นที่พำนักคอลิดีนฟิฮาลายะบะกูนอันนาฮิวะลาเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลโดยที่เขาไม่อยากเคลื่อนย้ายไปไหนพี่น้องครับเราอยู่ในดุนยาเนี่ยนะเราอยู่ในดุนยาเนี่ยถ้าเราอยู่แล้วสุขสบายภรรยาดีสามีดีลูกอยู่ในหลักการศาสนาบ้านใหญ่โตมีรถใช้เครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมอยู่แบบสงบไม่อยากไปไหนนะครับนี่แค่ดุนยานะนี่แค่ดุนยาขนาดเรามีปัญหาในดุนยาหลายๆอันเราก็ยังอยากมีชีวิตอยู่ขนาดมีปัญหานะยังไม่อยากตายนะครับแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่ภรรยาดีสามีดีลูกดีบ้านมีรถมีคนรับใช้เงินทองจับจ่ายสะดวกไม่อยากย้ายไปไหนครับอยากจะอยู่ตรงที่นั้นแหละทั้งที่ตรงเนี้ยส่วนหนึ่งของดุนยาเนี่ยมันคือจุดนิดเดียวในดุนยาในโลกใบนี้และกับดุนยาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเทียบอะไรกับอาคีรอหรือสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้นบีบอกว่าที่แท้วางในสวรรค์เนี่ยพี่น้องเรานึกแท้ให้ยาวสักเมตรครึ่ง2เมตรนะมันก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่ที่แท้วางในสวรรค์เนี่ยค่อยรุมินัดดุนยาวะมาฟียดีกว่าดุนยาและสิ่งที่ในดุนยาเพราะดุนยานี้ต้องสูญสลายต้องฟานะต้องหมดไปแต่อาคีรอสวรรค์ของอัลเลาะห์ไม่มีจบหลักอากีดะห์ของเราเชื่อเรื่องสวรรค์นรกต้องมีอากีดะห์ที่ถูกต้องต้องมีหลักความเชื่อว่าสวรรค์และนรกเนี่ยมีจริงสวรรค์และนรกอันญันนะตุวันนารนี่มีจริงต้องเชื่อว่ามีจริงและต้องเชื่อว่ามีอยู่แล้วหมายถึงถูกสร้างและถูกเตรียมไว้แล้วอัลเลาะห์บอกถึงนรกนี่อุดดัตลิลกาฟิรินอุดดัตตามหลักภาษานี่อุดดัตแปลว่าถูกเตรียมแล้วเป็นสำนวนที่พูดถึงอะไรครับเอาไอ้ดัดแปลว่าถูกเตรียมแล้วสำหรับผู้ปฏิเสธพูดถึงสวรรค์ก็พูดถูกเตรียมไว้แล้วเหมือนกันแสดงว่าต้องศรัทธาว่าสวรรค์และนรกมีจริงและสวรรค์นรกนั้นถูกสร้างไว้แล้วไม่ใช่ว่ามีจริงอ๋อเดี๋ยวอัลลอฮ์สร้างทีหลังไม่ใช่มีแล้วอัลลอฮ์สร้างไว้แล้วฉะนั้นพี่น้องหลายครับเรามาเรียนในหัวข้อของเราไม่มีใครปฏิเสธที่อยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์บางคนเนี่ยพูดแบบสมถะเหมือนกันนะพูดแบบมักน้อยแม้ขอให้ได้ไปสวรรค์ขออัลเลาะห์นี่ก็ภูมิใจที่สุดแล้วฟิรดาวส์นี่ก็พอรู้ถึงตัวเองว่าอามันเนี่ยไม่ได้มีเท่าไหร่ถ้าได้ไปสวรรค์ขออัลเลาะห์นี่ก็สุดยอดแล้วคงไม่ต้องฟิรดาวส์หรอกนี่บางคนประเมินตัวเองอ่ะนะคือจะได้ไปสวรรค์ขออัลเลาะห์นี่จะได้ไปหรือเปล่าเพราะรู้ว่าตัวเองแย่ๆเหลือเกินใช่มั้ยครับ
ฉะนั้นพี่น้องหลายครับศาสนาสอนให้เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจวางให้สูงพอเราวางสูงแล้วเนี่ยมีฮิมมะอูลูนฮิมมะมีความมุ่งมั่นแล้วเนี่ยมันจะพยายามปฏิบัติให้ได้ถ้าคนวางต่ำมันวางมาตรฐานต่ำเอาง่ายๆโอได้แล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวางสูงยกตัวอย่างเช่นการเรียนสมมติว่ามัน100คะแนนเนี่ยระวังเลย90คะแนนต้องให้ได้90คนวาง90เนี่ยพี่น้องครับยังขี้หมูขี้หมานะยังไม่ค่อยได้ไม่ได้แล้วก็ต้องมี70อัพอ่ะนะวางถึง90อ่ะยังไงเนี่ยแบบไม่เอาไม่เอาเท่าไหร่ยังพลาดมาอะไรบ้างมี70อัพแล้วคนที่วาง70นั่นแหละก็ประมาณ50หรือรอแร่น่ะนะถ้าตัดที่50อ่ะนะและคนที่บอกขอแค่ผ่านนะอันนี้ไม่ต้องพูดเสี่ยงต่อการตกมากอะครับศาสนาจึงสอนให้เรานี่ขอสูงฟิรดาวส์ทำไมอะครับศาสนาสอนให้เรามีเอาลูนหิมมะมีความมุ่งมั่นวางให้สูงและไปให้ได้อิสลามสอนเราไงศาสนาอิสลามไม่ได้สอนว่าไปเรื่อยๆเช้าชามเย็นชามไปเรื่อยๆชิวๆไม่ใช่นะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้ได้แต่ไม่ใช่เป็นความหวังลมๆแรงๆนะเป็นการตั้งเป้าไว้และพยายามไปให้สู่สิ่งนั้นให้ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าวะอิซาซะอันตุมุลลอฮะฟัสอะลูฮุลฟิรดาวส์เมื่อพวกท่านหลายขอต่ออัลเลาะห์นี่ให้ขอฟิรดาวส์และนบีก็พูดถึงลักษณะของฟิรดาวส์นบีพูดประการแรกว่าเมื่อขออัลลอฮ์แสดงว่าให้เราขอดุอาเป็นอิบาดะห์นบีว่าอัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์ดุอาเป็นอิบาดะห์และอัลลอฮ์บอกในกุรอานบอกอูดาอูนีอัสตัจีบะละกุมพวกเจ้าจงขอต่อข้าจะตอบรับพวกเจ้าอัลลอฮ์ชอบที่จะให้บ่าวขอฉะนั้นเราเนี่ยจะอามันขนาดไหนดูแล้วว่าตัวเองแย่นะขอและรู้ว่าเมื่อฟิรดาวส์นี่มันเป็นชั้นสูงสุดและหลังคาของฟิรดาวส์นี่คืออัรชุรเราะห์มานบัลลังก์ของอัลลอฮ์นี่เราก็จะพัฒนาการปฏิบัติของเราหมายความว่าที่เราแย่นะเราจะปฏิบัติให้ตรงตามหลักการและใกล้ชิดกับซุนนะห์ของนบีมากที่สุดเพราะเรามีเป้าอยู่แล้วนบีบอกว่าอิซาซะอันตุมุลลอฮะฟัสอะลูฮุมฟิรดาวส์เมื่อขอต่ออัลลอฮ์ให้ขอฟิรดาวส์ฟิรดาวส์นี่มันสูงสุดแล้วอะแต่นบีพูดอามพูดกว้างเราเป็นคนหนึ่งในประชาชาติของนบีเราเป็นคนหนึ่งที่จะขอต่อเลาะเมื่อเราขอนี่โอ้ลอดได้โปรดประทานฟิรดาวส์ให้กับฉันด้วยขอเป็นภาษาไทยนี่แหละขอเป็นภาษาอาหรับไม่ได้ก็ขอเป็นภาษาไทยหรือภาษาที่เราถนัดเพราะนบีบอกฟะอินนะฮูเอาซะตุนญันนะวะอะลันญันนะบารันบอกว่าเป็นวะซะตุนญันนะอะลันญันนะเพราะฟิรดาวส์เป็นอัสซตุนญันนะห์คําว่าอัสซเราเคยได้ยินว่าประชาชาตินี้เป็นประชาชาติสายกลางวะกะซาลิกะจะอันนะกุมอุมมะตันวะซาตอที่อัลเลาะห์บอกว่าดังกล่าวนี้เราได้ทําให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่วะซาตอวะซาตอวะซาตนี่ที่แปลว่ากลางสายกลางอ่ะนะและตัฟซีรนี่คืออธิบายว่าคือคิยารุนอูดูลันเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่ดีเลิศเป็นประชาชาติแสดงว่าฟิสดาวน์ฟิสดาวน์นี่คือเป็นชั้นที่ดีเลิศอะลันญันนะสูงที่สุดของบรรดาชั้นของสวรรค์นบีว่าวะฟาวกอฮูอัรชุรเราะห์มานเหนือบัลลังก์เหนือฟิสดาวน์นี่เป็นอะไรครับเป็นบัลลังก์ของอัลเลาะห์วะฟาวกอฮูอัรชุรเราะห์มานเหนือฟิสดาวน์นี่เป็นบัลลังก์ของอัลเลาะห์บัลลังก์ของอัลเลาะห์ก็คือหลังคาซักฟุคือหลังคาของชั้นนี้วะมินฮุตะฟัจจารุอันฮารุญญันนะและจากฟิรดาวส์แม่น้ำต่างๆเนี่ยแตกออกไปจากมันนั่นหมายความว่าน้ำที่จะไหลอยู่ในสวนสวรรค์นี่ก็จะแตกหรือต้นตอที่มาของมันนี่ก็คือมาจากฟิรดาวส์ท่านอิมามมุกอยยิมรอฮิมุลลอฮ์อธิบายเรื่องนี้เนี่ยสวยงามมากนะครับและผู้ได้เห็นภาพท่านอิมามมุกอยยิมรอฮิมุลลอฮ์นี่ท่านบอกว่าสิ่งที่มีอยู่นะสิ่งที่มีอยู่ที่อื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยท่านว่าบอกอันเมาจูดะห์คือสิ่งที่มีอยู่นะก็คือการสร้างของอัลลอฮ์สิ่งที่มีอยู่ที่ปรากฏชัดที่มีแสงสว่างที่สุด
ที่ประเสริฐที่สุดที่สูงที่สุดที่มีเกียรติที่สุดเนี่ยก็คือบัลลังก์ของอัลลอฮ์ดังนั้นบัลลังก์ของอัลลอฮ์จึงเป็นที่เหมาะที่สุดในการที่อัลลอฮ์จะประทับมีเกียรติที่สุดสูงที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในมักลุกนะสิ่งถูกสร้างนะฉะนั้นเมื่อบัลลังก์เนี่ยอัลอัรชดีที่สุดมีแสงสว่างที่สุดประเสริฐที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดจึงเหมาะที่สุดที่อัลลอฮ์จะประทับบนอัรชเช่นเดียวกันเมื่อบัลลังก์ประเสริฐที่สุดเนี่ยฟิลดาวส์ก็จึงมีความประเสริฐที่สุดเหมือนกันเนื่องจากมันใกล้ชิดใครที่อยู่ฟิลดาวส์นี่ก็เหมือนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดเพราะอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์อัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์เมื่ออารัชประเสริฐที่สุดสิ่งที่ใกล้อารัชมากที่สุดก็ย่อมประเสริฐตามไปด้วยก็คืออะไรครับฟิลดาวส์เพราะถ้ายิ่งห่างบัลลังก์ของอัลลอฮ์ยิ่งห่างไปยิ่งตามไปก็คือความประเสริฐก็ลดลงไปน้อยลงไปนี่คือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนหรือบอกเกี่ยวกับฟิรดาวส์เมื่อให้ขอนะขอต่ออัลเลาะห์ให้ขอฟิรดาวส์และก็นบีก็บอกลักษณะพี่น้องหลายครับท่านนบีสอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและซอฮาบะห์นี่เขาก็ปฏิบัติครั้งหนึ่งเนี่ยท่านรอบีอาอิบนุกะอัลอัสลามีรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าฉันเนี่ยไปนอนค้างคืนกับท่านนบีฟะอะตัยตุฮูบิวุดุบิวะดูอีฮิวะฮาจะติฮิแล้วฉันเนี่ยก็นำน้ำละหมาดหรือนำน้ำที่จะให้นบีเนี่ยชำระหรือจัดการธุระส่วนตัวของท่านฉันก็นำไปให้นบีนบีก็เลยบอกกับท่านรอบีอาอิบนุกะอัลอัสลามีว่ารอบีอะขอสิอัลลอฮ์พี่น้องครับนบีเปิดนะนบีเปิดคนนี้คนรับเขาไปรับใช้นบีเขาไปนอนค้างกับนบีไปรับใช้นบีเอาน้ำละหมาดให้นบีนบีเปิดละบอกว่ารอบีอะขอสิรอบีอะนี่ดูนี่เขาไม่ขอเรื่องดุนยาหรอกเขาขอสูงเขาขอนู่นเลยเขาบอกว่าอัสอานุกะมูรอฟะกอตะกะฟินจันนะนบีครับผมขอที่จะอยู่กับท่านใกล้ชิดกับท่านในสวรรค์อัลลอฮ์ขอสูงครับเพราะนบีนี่อยู่ในสวรรค์แน่นอนถ้าอยู่กับนบีนี่ก็อยู่ในสวรรค์นั่นแหละหรืออาจจะไม่ได้อยู่กับนบีนี่แต่ข้าสวรรค์นี่ก็ที่สุดของผู้ศรัทธาละแต่เขาขอสูงเขาบอกว่าอัสอานุกะมูรอฟะกอตะกะฟินจันนะฉันขอกับท่านว่าขอให้ได้อยู่ใกล้ชิดอยู่มูรอฟะกะรอฟิกเป็นเพื่อนอยู่คู่กับท่านใกล้ชิดกับท่านในสวรรค์นบีเปิดอีกสเต็ปหนึ่งขอแค่นี้แล้วนะนบีถามว่าอาวะไวรอซาลิกมีอื่นจากนี้ไหมอัลลอฮ์นี่ว่าขอสูงวันนี้แต่นบีเปิดอีกไปอีกสเต็ปหนึ่งว่าแล้วมีอื่นจากนี้ไหมเขาบอกว่าฮุวาซาก่าแค่นี้ก็พอแล้วนบีเอาอันนี้แหละฮุวาซาก่าเอาอันนี้แหละแต่นบีก็แนะนำว่าอยากจะอยู่กับฉันในสวรรค์ใกล้ชิดกับฉันในสวรรค์นี่ก็ให้ทำอย่างนี้นะแล้วเราเอาไปทำด้วยนบีบอกฟาอินนีอาลานับซีกับบิกัสรติสุยุดแต่ตามตัวก่อนนะฟาอินนีบีนับซีกับท่านจงช่วยฉันด้วยกับตัวของท่านบิกัสรติสุยุดโดยการสุยุดเยอะๆหมายความว่าอยากอยู่ใกล้ชิดกับฉันนะเนี่ยก็ช่วยหน่อยทำนี้ทำอันนี้ให้ละหมาดเยอะๆฟัรดูแน่นอนต้องรักษาแล้วก็คำว่าให้สุยุดเยอะๆหมายความว่าให้ละหมาดเยอะไม่ใช่ยังดีๆเราก็ยืดอ่ะสุยุดครั้งสองครั้งไปแล้วไม่ใช่ยกเว้นบางสุญูดที่เป็นสุญูดชุกรอันนี้ชุกรต่อละสุญูดไปเลยหนึ่งครั้งแล้วก็เงยขึ้นมาแต่สุญูดในที่นี้ที่อุลามะอธิบายหมายถึงว่าที่ให้สุญูดเยอะหมายถึงว่าให้ละหมาดเยอะๆแน่นอนละหมาดฟัรดูก็ห้าเวลาเราจะไปละหมาดเกินหกเจ็ดเวลาไม่ได้แหมขยันนะบิบอสุญูดเยอะฉันละหมาดฟัรดูเจ็ดเวลาไม่ใช่อันนี้บาปอีกตั้งใจทำบาปก็ไปละหมาดสุนัตอื่นๆสิวันหนึ่งเนี่ยจะละหมาด20 30 40 100รอกะอัตนี่ก็เอาเลยเพราะไอ้ที่มีสาเหตุนี่ก็หลายสิบรอกะอัตอยู่แล้วแล้วเข้าหลังละหมาดหลังวุดูหลังทำหน้าละหมาดก็เอาสิดูฮานี่จะเอา10 20 30รอกะอัตนี่ก็เอาเลย
สายเป็นต้นไปก่อนที่จะได้ซูฮรีประมาณสัก10หรือ15นาทีเอาเลยช่วงนั้นไม่ได้ห้ามละหมาดก็เอาเลยเป็นนักมุตลักละหมาดซุนนะห์ทั่วไปก็เป็นช่วงของดูฮาเราก็เหนื่อยเป็นดูฮายามค่ำคืนเหมือนทีละสองศอลาตุลไลลีมัสนามัสนาเอาเลยสองสามชั่วโมงแล้วก็เอาเลยให้เต็มที่ไปเลยนะครับเข้ามัสยิดเอาแล้วก็ซุนนะห์ก่อนหลังฟัรดูอีก12รอกะห์รอวาติบเพียบเลยวันหนึ่งสามารถละหมาดเป็น100รอกะห์ได้เลยอยากใกล้ชิดกับนบีในสวรรค์ก็ละหมาดให้เยอะสุญูดให้เยอะอันนี้เกินนำนะในเรื่องของการส่งเสริมให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจวางให้สูงแล้วไปให้ถึงอินชาอัลลอฮ์มาดูหัวข้อของเราที่ว่าอยากได้ฟิรดาวส์ที่นี่มีคำตอบจริงๆสิ่งนี้อัลลอฮ์บอกไว้นานแล้วครับและการในซุนนะห์ของท่านนี่ก็มีหลายๆประการที่เป็นการทำความดีและได้สวรรค์นะนะแต่เราที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยเหมือนเป็นการสรุปใน11อายะห์ตรงนี้ว่าจะทำอะไรเนี่ยทำยังไงเนี่ยถึงว่าจะได้สวรรค์เนี่ยได้ฟิรดาวส์นี่ก็บอกไว้ตรงนี้นะครับ7คุณลักษณะที่ทำให้ได้รับอัลฟิรดาวส์อันนี้เป็นอยู่ในซูเราะห์อัลมุอ์มินูนเป็นซูเราะห์ที่23นะครับมีทั้งหมด7ลักษณะนี่เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะดูอายะห์อัลกุรอาน1มีอีหม่านมีศรัทธา2มีความคุชูอ์ในละหมาด3ละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระ4เป็นคนที่จ่ายซะกาต5เป็นคนที่รักษาอวัยวะเพศ6เป็นคนที่รักษาสัญญา7เป็นคนที่รักษาการละหมาดอันนี้คือสิ่งที่ในชีวิตของเราเนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยรักษาได้หมดเลยทำได้หมดเลยแต่พี่น้องครับฟิรดาวส์ต้องคนพิเศษนะที่จะได้นะเพราะมันคืออัลญันนะที่สุดของสวรรค์แล้วคือฟิรดาวส์และหลังคาของฟิรดาวส์นั้นคืออัรชุรเราะห์มานบัลลังก์ของอัลลอฮ์สวรรค์นี่สุดยอดแล้วแล้วก็ได้ฟิรดาวส์มันก็ต้องเป็นคนพิเศษนะที่จะไปได้บทมองเนี่ยที่อาจารย์อ่านมานี่ผมก็ทำได้หมดนะใช่หลายๆคนก็ทำได้แต่มันจะต้องมีอะไรที่มันลึกซึ้งอะที่มันทำได้แล้วได้จริงๆอ่ะหมายถึงตัวเรากับอัลลอฮ์มีความผูกพันนะหรือเราหรือกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้แล้วเราทำเนี่ยยังมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจอัลลอฮ์จึงบอกว่านบีจึงบอกว่าสินค้าของอัลลอฮ์นี่แพงนะอาลาอินนซิลอัตัลลอฮิกอลิยะอาลาอินนซิลอัตัลลอฮิอันจันนะพึงทราบกันว่าสินค้าของอัลลอฮ์นี่ราคาแพงกอลิยะพึงทราบกันว่าสินค้าของอัลลอฮ์นั้นคืออัญจันนะห์คือสวรรค์อ้าวอยากได้ฟิรดาวส์กันดูอันแรกนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลักษณะแรกที่อัลลอฮ์บอกกอดอัฟลาฮัลมุอ์มินูนอัลลอฮ์บอกว่าใครบรรดาผู้ที่มุอ์มินูนคนที่ศรัทธามีอีมานเนี่ยได้รับความสําเร็จได้รับชัยชนะบางคนอาจจะไม่นับอันนี้เป็นลักษณะของเขาแต่พูดถึงว่าคนผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะที่เขาได้รับชัยชนะเนี่ยได้รับความสำเร็จเนี่ยเป็นยังไงแต่แน่นอนนะครับมันก็ต้องนับอันนี้เพราะคนที่จะได้รับความสำเร็จถ้าไม่ศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้รับความสำเร็จการอีหม่านมันเป็นพื้นฐานที่อัลเลาะห์จะรับการงานของเขาให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมให้ละหมาดให้หน้าผากด้านนั้นอัลเลาะห์ก็ไม่รับให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมให้ไปทำฮัจจ่าย 200,000 300,000 ไปอยู่40วัน50วันน่ะนะอัลลอฮ์ก็ไม่รับการทำฮัจของเขาอันนี้สมมุติว่าเข้าไปได้นะจริงๆกาเฟตนี่ก็ไม่ให้เข้าเขตฮารอมอันนี้สมมุติว่าถ้าเขาไปทำเนี่ยเขาไม่ได้ผลละบุญจะเสีย 200,000 300,000 เพราะการอีหม่านการศรัทธาเชื่ออัลลอฮ์เชื่อวันอาคิเราะห์เชื่อรอซูลนี่มันเป็นพื้นฐานที่เราจะรับการงานอัลลอฮ์จึงบอกว่ามามะนะอูฮุมอันตุกบะละมินฮุมนะฟะกาตุฮุมอิลลาอันนะฮุมกะฟะรูบิลลาฮิวะบิรอซูลิไม่มีอะไรมาขัดขวางการที่นาฟากะการบริจาคของเขาจะเป็นที่ตอบรับยกเว้นเมื่อที่อัลลอฮ์ไม่รับนี่ก็คือเขาปฏิเสธอัลลอฮ์และรอซูลปฏิเสธอัลลอฮ์และรอซูลนาฟากะการบริจาคของเขานี่การจ่ายไปเขานี่อัลลอฮ์ไม่รับแสดงว่ามันต้องมีอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลเป็นพื้นฐานอัลลอฮ์เปิดหัวเนี่ยเพื่อเป็นการชี้เห็นว่าให้เราได้สนใจแล้วว่าที่ผู้ศรัทธาเขาได้รับความสำเร็จเนี่ยน่าจะต้องติดตามต่อว่าเขาทำอะไรอ่ะ
เพราะผู้ศรัทธามีอีหม่านเป็นพื้นฐานแล้วเขาได้รับความสำเร็จแน่นอนเขามันน่าจะต้องมีอามันที่สอนนะเพราะเราบอกไปแล้วว่าอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ได้รับช่วงท้ายของซูเราะห์อัลกาฟีคนที่ได้รับอันฟิรดาวนี่ก็คือมีคนที่มีอีหม่านและอามันที่สอนแล้วจะบอกว่ามีอีหม่านแต่ไม่ทำอามันที่สอนแล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วและมีอามันที่ซอลาห์ไม่มีอีหม่านอัลลอฮ์ก็ไม่รับฉะนั้นมันเหมือนที่อัลลอฮ์เปิดมาแล้วก็เหมือนให้เราได้ติดตามว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าผู้ศรัทธาเขาได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จแล้วเนี่ยไปดูซิว่าเขาทำอะไรบ้างฉะนั้นลักษณะแรกจะต้องมีอีหม่านมีการศรัทธาเราก็ตรวจสอบตัวของเราได้อีหม่านของเราต่ออัลลอฮ์ต่อรอซูลต่อหลักการศาสนาต่อวันอาคิเราะห์นี่เป็นยังไงมีความเชื่อมั่นขนาดไหนและเราปฏิบัติได้ขนาดไหนลักษณะที่สองที่จะทำให้ได้ฟิลดาวส์ก็คืออัลลาดีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชีอูนอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาคือบรรดาผู้ที่เริ่มอธิบายแล้วคือบรรดาผู้ที่เขาคูชัวในการละหมาดของพวกเขาอัลลอฮ์เอาคูชัวนี่มากล่าวทั้งที่ในละหมาดเนี่ยมันมีรูกัวมีสุญูดแต่คูชัวนี่มันจะอยู่ในอิริยาบถต่างๆคูชัวนี่คือการมีหัวใจที่จดจ่ออยู่การละหมาดฮุดูรุลกอลบอิสติฮดารุลกอลบการที่อะไรครับลักษณะหนึ่งของการละหมาดที่จะเกิดความสมบูรณ์คือมีความคูชัวจิตใจอยู่กับการละหมาดอัลลอฮ์จึงกล่าวว่าผู้ที่ละหมาดและบอกลักษณะของการละหมาดว่ามีคูชัวคือหัวใจที่ยึดมั่นหัวใจที่มุ่งอยู่กับการละหมาดหัวใจที่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์จริงๆข้อนี้เนี่ยเราก็ไม่ผ่านกันหลายคนนะต้องยอมรับละหมาดเนี่ยไม่เยอะนะครับอิชาประมาณ10นาที10กว่านาทีอ่ะนานหน่อยบางละหมาดนี่2แล้วก็5นาที7นาทีแต่ใน5นาทีของเราเนี่ยที่ผูกกับอัลลอฮ์นี่อาจจะไม่ถึงนาทีจริงครับ5นาทีละหมาดของเรา5นาทีเนี่ยผูกกับอัลลอฮ์นี่1นาทีอีก4นาทีเนี่ยไปเที่ยวอเมริกาเมื่อไปญี่ปุ่นก็ถูกดีโอ้โหของถูกเที่ยวที่เที่ยวเยอะไปเอ้ยขอโทษทีไปไหนนะไต้หวันไปเกาหลีพวกเนี้ยโซนเนี่ยถูกไม่ต้องไปอเมริกาหรอกเสียค่าเครื่องบินแพงหลายหมื่นเนี่ยเที่ยวที่เนี่ยไม่กี่พันบาทนะค่าตั๋วเครื่องบินไปเกาหลีไปไต้หวันก็ไปเที่ยวหมดเลยครับฉะนั้นถ้าถามว่าลักษณะนี้ที่เราบอกว่าต้องมีลักษณะนี้คือเขามีความกุชั่วในละหมาดหัวใจมุ่งอยู่กับละหมาดผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์นบีจึงบอกว่าคนละหมาดเนี่ยได้ไม่เท่ากันถ้าเทียบเป็นตัวเลขอาจจะได้8ได้7ได้6ได้5ละหมาดเมื่อกี้ล่าสุดเนี่ยเราอาจจะได้2ได้3สมมุติถ้าเต็ม10คะแนนน่ะนะแสดงว่านี่บอกไปแล้วว่าฟิลดาวส์นี่มันก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะทั้งนั้นที่เราดูที่อัลเลาะห์บอกเนี่ยเราก็ทำปฏิบัติอยู่แต่ต้องเป็นคนพิเศษขอว่าซุลคอลคนที่รับฟิลดาวส์ต้องเป็นคนพิเศษจริงๆอ่ะต้องทำอามันที่ซอแล้วที่มันที่เราเห็นเนี่ยคืออามันที่ซอแล้วที่สำคัญมันดีๆทั้งนั้นน่ะแต่บอกไปแล้วเนี่ยไอ้ที่ภายนอกเนี่ยมันใช่มันทำกันแต่ภายในหัวใจที่อัลเลาะห์ต้องการจากเราเนี่ยมันได้ยังไงฉะนั้นลักษณะที่สองที่จะได้ฟิลดาวส์ละหมาดด้วยกับหัวใจที่ขูชัวนอบน้อมบางคนนี่ผมตกใจนะครับไม่ใช่เด็กนะเด็กนี่เข้าใจลูกผมนี่ละหมาดสามวิไอ้คนเล็กนี่ละหมาดสามวิเข้าใจจากละหมาดสามวิไหมไอ้คนเล็กผมนี่ตักเบสปุ๊บสุญูดปุ๊บเงยให้สลามสามวิผมเรียกเองนะตั้งชื่อละหมาดสามวิเด็กเอ้าให้เรียนรู้ไปก่อนให้ได้เห็นท่าทางไปก่อนแต่ที่ว่ามันน่าเศร้านี่คือผู้ใหญ่ไงขึ้นมายืนไม่กี่วินาทีเนี่ยไม่ต้องแบบซูเราะห์นะอัลฟาติฮะห์นี่ยืนไม่กี่วิเนี่ยไม่เกิน5วิแล้วลงรุกวะเนี่ยผมนึกในใจเนี่ยเขาจะละหมาดซอหรือเปล่าเพราะละหมาดเนี่ยต้องมีฟาติฮะห์แล้วโตขนาดนี้40 50 60แล้วเนี่ยยังอ่านบอกว่าอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้อ่านฟาติฮะห์ไม่ครบหรือคุณยืนประมาณ 3-4 วิแล้วคุณอ่านฟาติฮะห์จบเนี่ยคุณอ่านแบบไหนอ่ะ 3-4 วิอันนี้จริงอันนี้ไม่ได้เห็นน่ะเห็นน่ะนะว่าเร็วขนาดว่าบางทีเนี่ยตอนนึกเนี่ยนับ1ถึง5เนี่ยบางทียังไม่ถึง5น่ะลงไปรุกวะแล้วอ่ะแล้วจะบอกว่าคูชัวมันอยู่ตรงไหนในการละหมาดล่ะตะมะนีนะนี่ความสงบนิ่ง
ยืนเนี่ยมันสงบนิ่งจริงนิ่งคือมันตรงแล้วแต่รุกลของการละหมาดเนี่ยกิรออะตุลฟาติฮะอ่านฟาติฮะเป็นรุกลการละหมาดรุกลแปลว่าต้องมีขาดไม่ได้อันนี้เนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนนะคนที่เป็นมุสลิมที่บอกว่าที่นบีบอกการละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่จะถูกอิบาดะห์ได้ที่ถูกสอบสวนในวันกิยามะห์บางจะถูกสอบสวนสิ่งแรกคืออัสศอลาห์อัวลุมายูฮาซาบุบิฮิลอับดุยามันกิยามะห์อัสศอลาห์นบีบอกสิ่งแรกที่บางถูกสอบสวนในกิยามะห์คือการละหมาดและนบีบอกต่อว่าถ้าละหมาดผ่านละหมาดโอเคอย่างอื่นมันดีและถ้าละหมาดไม่ผ่านอะไรอย่างอื่นนี่ก็เตรียมตัวเลยครับคนอันนี้ยังไม่ต้องพูดคนที่ละหมาดไม่ครบนะคนที่วันศุกร์นานๆจะละหมาดทีนะเอาแค่อีสองอีเนี่ยนะอันนั้นเอาไว้ก่อนเลยเอาคนที่ละหมาดครบนี่แหละเอาคนที่ละหมาดครบเพื่อเวลาเนี่ยมาละหมาดสุเราด้วยเนี่ยสุนัขก่อนหลังเนี่ยทำตลอดเนี่ยแต่ความผู้ชั่วในละหมาดที่อัลลอฮ์บอกว่าที่จะเป็นลักษณะของคนที่ได้รับฟิรดาวส์คือเขาผู้ชั่วในละหมาดของเขาพูดอายะนี้อายะเดียวเนี่ยถ้าเราจะเอากันเห็นลึกกันนะทีนักวิชาการพูดมันก็เป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งการบรรยายอะไรแต่ขอให้รู้ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะของผู้ศรัทธาที่เขาจะได้รับฟิดเดลส์คือคูชั่วในละหมาดคูชั่วคืออะไรครับนอบน้อมหัวใจผูกพันมุ่งอยู่กับการละหมาดการทำอิบาดะห์ลักษณะที่สามครับวัลลาดีนะฮุมอานิลลาฮิมุอาริดูนและบรรดาผู้ที่เขามุอะริดูนผินหลังให้กับอัลลอฮ์สิ่งไร้สาระทั้งหลายบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการละเล่นที่ไร้สาระผิดหลักการหรือไร้คือผิดหลักการเลยก็มีการละเล่นมีเรื่องดีสีตีเป่าคอนเสิร์ตมีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผิดหลักการเลยกับบางทีมันไร้สาระอาจจะไม่ถึงขั้นขนาดนั้นแต่มันไร้สาระมันมีประโยชน์น่ะไปอยู่กับการพูดคุยนั้นเนี่ยเป็นชั่วโมงหาสาระไม่ได้ก็อาจจะนำไปสู่บาปด้วยนะก็ว่ากันไปตามสเต็ปว่ามันมีอะไรที่มาเป็นบาปแต่ลักษณะของคนที่จะได้ฟิรดาวส์สิเขาเห็นตรงนี้เนี่ยคำพูดของเขานี่ก็จะไม่พูดไร้สาระและเห็นสิ่งที่ไร้สาระนี่ก็จะผ่านไปแบบมีเกียรติคือไม่สนใจว่าอิดามารูบิลลักวิมารูกีรอมาอัลลอฮ์บอกลักษณะของอิบาดุรราะห์มานช่วงท้ายของซูเราะห์อัลฟุรกอนว่าอิดามารูบิลลักวิมารูกีรอมาเมื่อพวกเขาผ่านในสิ่งไร้สาระเนี่ยเขาจะผ่านแบบมีเกียรติยังไงครับผ่านไปโดยไม่ไปสนใจไม่เข้าไปร่วมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ไม่ได้เขาว่าไม่มีการตักเตือนนะถ้ามีความสามารถในการตักเตือนอันนี้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีความสามารถในการตักเตือนแล้วทำไงไม่สามารถเข้าไปร่วมกับเขาเลยก็ผ่านครับไม่เอากับเรื่องไร้สาระพวกนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นการพูดเยอะหยันเรื่องศาสนาหนีศาสนาไม่ให้เราไปนั่งกับกลุ่มชนพวกนั้นอย่าไปนั่งกับกลุ่มชนที่กำลังพูดดูถูกเยอะหยันอายัดของอัลลอฮ์อันนี้หนักอันนี้ระดับหนักขึ้นไปอีกเราจะไปร่วมไม่ได้เลยฉะนั้นพี่น้องหลายครับลักษณะที่สามที่เขาจะได้ฟิลเดลนี่เจอสิ่งไร้สาระนี่เขานี่ไม่ยุ่งมีหลายอย่างอาจจะจากตัวของเราคำพูดของเราหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นคำพูดของเพื่อนคนในกลุ่มก็ไม่ฟังเรื่องไร้สาระพวกนี้หรืออาจจะไปเจอการละเล่นที่มันผิดหลักการหรือไร้สาระก็ผ่านไปอย่างมีเกียรติอันนี้คืออะไรครับผ่านหรือผินหลังให้จากเรื่องไร้สาระลักษณะที่สี่ครับวัลลาดีนะฮุมลิซซะกาติฟาอิลูนและบรรดาผู้ที่พวกเขานั้นเป็นผู้ที่บริจาคหรือเป็นผู้ที่จ่ายซะกาตเรื่องอีมานเรื่องศรัทธาเป็นพื้นฐานอัลลอฮ์เริ่มหลังจากหลักศรัทธาที่เป็นพื้นฐานแล้วอัลลอฮ์เริ่มด้วยอิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดคือการละหมาดและเสร็จแล้วถัดมาเนี่ยที่บอกว่าละหมาดเสร็จแล้วละขั้นหนึ่งอายะเนี่ยอายะที่สี่เนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงซะกาตเพราะอะไรครับเรื่องละหมาดเนี่ยเป็นสิทธิ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เรื่องซะกาตเราเป็นสิทธิ์ของเรากับมนุษย์แสดงว่าเราอยู่ในดุนยานี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการผูกพันกับอัลลอฮ์โดยทิ้งมนุษย์เพราะเราต้องยอมรับว่านี่คือหลักการที่สมบูรณ์จริงๆว่าเราต้องมีความผูกพันกับอัลลอฮ์ในขณะเดียวกันที่เราผูกพันกับมนุษย์อยู่กับมนุษย์เนี่ยใจซะกาตเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะเรื่องซะกาตเนี่ยใครที่เรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะเข้าใจเลยว่า
สิ่งที่มันทำให้สังคมเดินไปได้เนี่ยคือซะกาตไม่ใช่รีบาไม่ใช่ดอกเบี้ยดอกเบี้ยนี่ทำลายระบบการอยู่เศรษฐกิจพังแต่สิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจเดินได้ทำให้สังคมเดินได้มีการเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจกันนั่นคือเรื่องของซะกาตเพราะมันเป็นการช่วยเหลือและขณะเดียวกันที่บอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมนุษย์เนี่ยขณะเดียวกันมันก็เป็นการสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์เพราะที่เราปฏิบัติกับมนุษย์เนี่ยเนื่องจากเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ฉะนั้นเราจะเห็นว่าอัลเลาะห์จะผูกเรื่องละหมาดกับซะกาตในหลายอายะห์อ่านกุรอานแล้วเราสังเกตว่าอะกีมุศอลาตะวะอาตุซะกาตيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ในทำนองนี้ในสำนวนประมาณนี้เมื่อกล่าวถึงอะไรครับกล่าวถึงว่าจงดำรงการละหมาดแล้วก็จ่ายซะกาตเพียบเลยทำไมอะครับมันเป็นทั้งสองอันนี้เป็นรูกลอิสลามทั้งคู่ขณะเดียวกันละหมาดเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าซะกาตเป็นการสัมพันธ์ระหว่างเรากับมนุษย์และชีวิตวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาจะอยู่กับความเป็นจริงครับต้องยอมรับว่าเราอยู่ดุนยาเจอกับผู้คนเราไม่ได้อยู่คนเดียวมาอยู่กับผู้คนมันต้องมีการพูดคุยต้องสนับสนุนกันต้องจุนเจือกันช่วยเหลือกันสังคมมันก็ไปได้คนที่ให้กับคนอื่นใจซะกาตคนที่รับก็มีความรู้สึกดีใจภาคภูมิใจว่าคนที่เขามีนี่ก็ยื่นมือมาช่วยเราไม่ได้ทิ้งเราโดยเฉพาะคนมีอ่ะนะที่จะต้องจ่ายซะกาตเนี่ยให้ไปหาคนที่เขามีสิทธิ์รับซะกาตหรือซอดาเกาะนี่แล้วบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่มาขอเราเนี่ยเราต้องไปหาเขาเพราะมีคนที่เขามีความต้องการแล้วเขามาขอชัดๆเนี่ยก็มีกลุ่มนึงเขามีสิทธิ์รับซะกาตเขามีสิทธิ์รับซอดาเกาะแล้วเขาก็มาขอมาบอกกับเราเนี่ยกลุ่มนึงและมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานคือคนที่เขาไม่เซาซีขอผู้คนเขาตะอัฟฟุฟเขาถือว่าการไปขอคนนี่มันเหมือนตัวเองต่ำเสียเกียรติอ่ะที่จะไปขอผู้คนแบมือขอเขาเนี่ยไม่ขอและยัสอาลูนันนาซอิลฮาฟะเขาไม่ขอผู้คนอย่างนั้นที่จะไปเซาซีคือมีขอก็ส่วนหนึ่งหรือบางคนเนี่ยตะอัฟฟุฟเนี่ยอิฟะก็คือไม่ไปขอผู้คนไม่อยากให้ถูกมองหรือตัวเองอาจจะรู้เองว่าไปขอเขาเนี่ยเหมือนว่าการขอเนี่ยมันรู้สึกต่ำไงรู้สึกว่าเราต้องไปทำอะไรต้องไปขอเขาเนี่ยเขาก็ไม่ไปขอคนพวกนี้คนที่มีสิทธิ์ที่จะต้องใจสกาและเขามีสิทธิ์รับนะเราต้องไปหาเขาคนพวกนี้เราต้องไปหาสอบถามจากคนอื่นอิหม่ามคนเป็นผู้นำหรือคนที่เป็นกรรมการเมื่อสิทธิ์มีสกาหรือว่ารวบรวมสกามาไปจ่ายนี่ไปสอบถามคนพวกนี้เพราะเขาก็มีสิทธิ์รับแต่เขาเนี่ยไม่ขอพอมองแล้วมันเป็นการไปขอไปแบมือเนี่ยเขาไม่ทำอย่างนั้นฉะนั้นลักษณะของคนที่จะได้ฟิรดาวส์ประการที่4คือเป็นคนที่จ่ายซะกาตแล้วถ้าไม่จ่ายซะกาตล่ะก็ถูกลงโทษไม่จ่ายซะกาตเนี่ยไม่ต้องรออาคิเราะห์นะหลุมฝังศพนี่เจอแล้วเจออะไรอ่ะครับจัดบรรยายสักครั้งหนึ่งและจะเล่าเรื่องในกุโบโดยเฉพาะคนที่ไม่จ่ายซะกาตเนี่ยถูกอะไรมาแทะถูกอะไรมาฉกถูกอะไรมากัด ถูกลงโทษในกุโบก่อนเลยไม่จ่ายซะกาตแล้ววันอาคิเราะห์นี่ไม่ต้องพูดถึงคนที่ทิ้งรุกลสิ่งที่ต้องปฏิบัติลักษณะที่5ครับวัลลซีนะฮุมลิฟูรูจิฮิมฮาฟิซูนลักษณะที่5นี่อัลเลาะห์บอกเยอะหน่อยนะเพราะลักษณะที่5ลักษณะที่ไหนนะ5ก็คืออายะห์ที่5 6แล้วก็7 3อายะห์เพราะมันเป็นเรื่องต่อเนื่องกันอัลเลาะห์บอกว่าวัลลซีนะฮุมลิฟูรูจิฮิมฮาฟิซูนและบรรดาผู้ที่เขารักษาความบริสุทธิ์ของทวารของพวกเขาฟัรจุนอ่านต่อไปให้จบเลยนะตัวเรื่องหญิง7อิลลาอะลาอัซวาจิฮิมเอามามะละกัตไอมานุฮุมฟะอินนะฮุมกอยรุมาลูมินยกเว้นคู่ครองของพวกเขาหรือที่มือขวาของพวกเขาครอบครองดังกล่าวนี่แหละพวกเขาจะไม่ถูกตำหนิฟะมานิบะตะวะวะรออะซาลิกะฟะอูลาอิกะฮุมุลอาดูน
ใครปรารถนาหลังจากนี้เนี่ยพวกเขาเหล่านี้คือผู้ที่ละเมิดลักษณะที่5ผู้ที่จะได้ฟิรดาวส์ก็คือคนที่รักษาอวัยวะเพศทวารเนี่ยอันนี้คือสมาคมศิษย์เก่าเขาแปลผมก็ก๊อปมาเลยแล้วก็ตรวจสำนวนอะไรหน่อยบางทีอะไรเงี้ยเพราะบางทีในเว็บไซต์เนี่ยที่แปลเนี่ยบางทีเนี่ยข้ามไปเลยตกไปแต่จะให้แบบชัวร์ๆหน่อยนะเขาว่าชัวร์หมายถึงว่ามีการตรวจแล้วระดับนึงเนี่ยแหละก็คือเล่มแดงที่เป็นเล่มที่แปลแล้วนะอันนั้นน่ะมีการตรวจดร.บุญรอดหนุ่มสุขเนี่ยตรวจแล้วก็มีการพิมพ์ที่มาดีนะเนี่ยอันนี้คือแบบว่าเขาว่าชัวร์นี่หมายถึงว่าแน่นอนความเป็นมนุษย์เนี่ยย่อมมีความผิดพลาดมีอะไรก็มีขึ้นได้แต่ว่าในสำนวนการไปเนี่ยเขาตรวจละเอียดจะเยอะตรวจแล้วอ่ะแต่พอเรามาอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยบางทีบางอายะห์บางช่วงนี่หายไปเลยเพราะว่าเราทำเนี่ยเราอ่านเราแปลเนี่ยโอ้หายไปเลยอันเนี้ยบางทีเนี่ยคนที่บางทีไปก๊อปอายะห์กุรอานเนี่ยนะถ้าพยายามให้ผู้รู้เนี่ยเขาตรวจหน่อยเพราะบางทีเนี่ยเราก๊อปเราไม่รู้บางทีเนี่ยหายไปช่วงนึงเนี่ยแปลช่วงเนี้ยหายไปเป็นวรรคเลยนี่มีหลายที่เลยในเว็บไซต์ที่ขาดไปตรงนี้เนี่ยต้องระวังหน่อยเพราะบางทีเนี่ยอยากจะเผยแพร่ยกอายะห์นี้เห็นอายะห์นี้ความหมายดีนะกินใจหรือตรงกับช่วงที่เขาอ่านไปดีเนี่ยก๊อปอยากจะให้คนอื่นยกก๊อปไปลงเฟซลงไลน์แปลหายบ้างอะไรบ้างอัลลอฮ์บอกว่าและบรรดาผู้ที่เขารักษาประเภทของพวกเขาอันเนี้ยในสมาคมศิษย์เก่านี่เขาแปลว่าทวารฉะนั้นเขาว่ารักษาประเภทนี่แน่นอนคำว่าทวารเนี่ยมันมีทวารหนักทวารเบาใช่ป่ะแต่คำว่าทวารสมมติว่าถ้าเรานึกคำว่าทวารเราจะนึกถึงทวารหนักใช่ป่ะความรู้สึกของเราถ้าพูดถึงทวารเนี่ยก็คือโทษนะรู้อุจจาระเราจะนึกถึงทวารหนักอันนั้นน่ะพอพูดถึงทวารแต่ทวารประเภทนี้เราก็จะพูดถึงอวัยวะเพศแน่นอนมันเป็นการชี้เห็นว่าต้องรักษาหมดเพราะซีนานี่คืออวัยวะเพศอวัยวะเพศชายอวัยวะเพศหญิงแต่ถ้ามันไปอยู่อวัยวะเป็นทวารหนักมันกลายเป็นลิวาตซึ่งหนักกว่าหรือหนักกว่าซีนาลิวาตนี่ถ้าการลงโทษนะยุคซาลาฟบรรดาซอฮาบะห์ยุคซาลาฟนี่เขาลงโทษคนต่างเหล่านี้เนี่ยหนักกว่าคนที่ทำซีนาอีกก็คือฆ่าเหมือนกันแหละแต่ฆ่านี่รุนแรงด้วยคนลิวาตนั่นก็คืออาจจะพูดอะไรเอาพูดขอโทษนะเอาทางทวารหนักพวกไอ้รักร่วมเพศไม่ใช่ป่าไม้เดียวกันนะไม้ป่าเดียวกันไม่ใช่ป่าไม้เดียวกันไอ้วงนี้นี่ที่เอากันทางทวารหนักเนี่ยนี่เนี่ยอันนี้หนักหรือว่าแล้วก็ลบพลิกแผ่นดินมาแล้วโกมใครโกมลูตนบีลูตอัลลอฮ์พวกนี้นี่รักร่วมเพศเอากันทางทวารหนักอัลลอฮ์พลิกแผ่นดินมาแล้วครับเมืองซาดูมซาดูมภาษาอังกฤษว่าไงนะที่เขาพูดกันนะซาดูมอะใครพอจะนึกบอกว่าเมืองซาดูมอะภาษาอังกฤษผมนึกไม่ออกแล้วมันคล้ายๆกันนะสับอะไรอะไรนะโซดอมหรือโซดอมใช่ป่ะนั่นแหละซาดูมเมืองซาดูมโซดอมอยู่ที่จอร์แดนใช่ป่ะล่ะอัลลอฮ์พลิกแผ่นดินเนี่ยแล้วตรงนั้นเนี่ยที่เป็นเดซีใช่ป่ะเดซีนี่ก็คืออะไรครับทะเลตายภาษาอาหรับเนี่ยอันบะฮรุนไมตตรงกันเลยครับเดซีนี่ทะเลตายใช่ป่ะเดซนี่ตายอัลบะฮรุนไมตบาฮรุนแปลว่าทะเลไมยิดแปลว่าตายคนตายเนี่ยที่เราพูดไมยิดเนี่ยแหละสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้ครับเค็มจนกระทั่งตัวลอยเดซีเอาเราพลิกแผ่นดินมาแล้วนะครับคนที่รักษาอวัยวะเพศไม่ไปทำซีนาผิดประเวณีจะทวารหนักทวารเบาหรือการที่เรียกว่าช่วยตัวเองเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นการละเมิดช่วยตัวเองบางทีชาบาบยังไม่มีภรรยาแม่อะไรอย่างเงี้ยช่วยตัวเองถือว่าเป็นการละเมิดไหมถือว่าผิดหลักการศาสนาเหมือนกันฉะนั้นนี่ก็อะไรครับมันก็นี่บอกแล้วพลาเราเข้าลึกๆเนี่ยโอ้บางอันเราก็ยังบกพร่องอยู่ยังไม่เต็มที่อยู่เนี่ยเรียนรู้กันนะครับจะได้ปรับรักษาประเภทของเขาอันนี้ห้ามไปละเมิดห้ามทำซีนาห้ามทวารหนักทวารเบาอัลลอฮ์ก็ยกเว้นครับหมายถึงศาสนาเนี่ยอนุญาตดูนะอิสลามเป็นศาสนาฟิตรอห์ธรรมชาติจริงๆอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มามนุษย์มีชะฮวะห์มีอารมณ์ทางเพศ
อ้าวเมื่อมีอารมณ์ทางเพศนี่ก็ต้องมีการปลดปล่อยเมื่อมีการปลดปล่อยมันมีการปลดปล่อย2อย่างแบบฮาลาลกับแบบฮารอมเมื่อศาสนาห้ามแบบฮารอมศาสนาก็มีช่องที่ฮาลาลให้จนซอฮาบะห์นี่ถามท่านนบีกลับเหมือนกันด้วยความแปลกใจนะเพราะนบีบอกว่าการร่วมหลับนอนการร่วมหลับนอนกับภรรยาเนี่ยมันเป็นผลละบุญใช่ป่ะนบีบอกกับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ก็เลยถามท่านนบีว่าคนหนึ่งคนใดเขาปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศของเขานี่ได้ผลละบุญด้วยหรือเออถ้าเป็นละหมาดจ่ายซะกาตอันนี้เขาเข้าใจใช่เออทำแล้วมันเป็นละบุญคนเราเนี่ยปล่อยอารมณ์ของเราเนี่ยนะชาวะเนี่ยมีอารมณ์ทางเพศก็ปลดปล่อยเนี่ยกับภรรยาเนี่ยร่วมหลับนอนกับภรรยาแล้วได้ผลละบุญด้วยหรือนบีก็เลยถามกลับยิ่งคำถามกลับถ้าเขาไปวางของผิดที่เนี่ยมันเป็นบาปไหมบาปใช่ป่ะไปทำซีนาเนี่ยไม่ใช่ภรรยาตัวเองอะวางผิดที่อะบาปไหมบาปเช่นเดียวกันเขาวางของถูกที่ก็ที่ศาสนาอนุมัติอนุญาตเนี่ยก็เป็นผลละบุญเพราะอะไรครับเขาแต่งงานเขาร่วมหลับนอนเนี่ยเจตนาของเขาเนี่ยจะได้ไม่ไปละเมิดคนอื่นไม่ไปผิดประเวณีไม่ไปทำสิ่งที่ผิดเหตุการแต่งงานจึงช่วยในหลายสิ่งหลายอย่างจนบางตัวโบฮัดดิสบอกการแต่งงานเนี่ยเหมือนเป็นครึ่งหนึ่งของศาสนาของเขาคือหนึ่งศาสนาการแต่งงานเนี่ยมันจริงหนึ่งเพราะอะไรครับมันช่วยในเรื่องของอะไรเนี่ยเวลาคนแต่งงานแล้วเนี่ยไปดูเหอะร้อยทั้งร้อยหรือเกือบ 100% ยังไม่แต่งงานเนี่ยไม่นิ่งไม่นิ่งมันก็จะคิดไปเรื่อยเรื่องผู้หญิงหรือจะไปจีบใครดีจีบแล้วนี่ทิ้งอกเศร้าเด้อมึงเอาต้องหาใหม่เด้อชีวิตผู้หญิงเพราะอะไรครับมันไม่รู้จะใครอ่ะจะแต่งกับใครจะเอาใครจะแต่งคนนี้หรือเปล่านี่พอแล้วแต่งแล้วมันก็เริ่มนิ่งนิ่งในด้านจิตใจแล้วก็บางทีนิ่งคำพูดเลยนะอ๋อนิ่งเมื่อก่อนนั้นนี่นิ่งพูดแล้วตอนหลังนี่ก็นิ่งภรรยาพูดนี่ก็นิ่งอันนี้นิ่งแบบนึงแต่ที่บอกนิ่งนี่คืออะไรจิตใจนี่ว่าเพราะนั้นการแต่งงานนิก้านี่จึงถึงว่าครึ่งหนึ่งของศาสนาเนี่ยก็ต้องหาอะไรครับอีกครึ่งหนึ่งกันเพราะครึ่งนี่คืออะไรเหมือนไปช่วยได้เยอะแล้วเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรจิตใจที่มันจะสงบขึ้นมีคนถามผมโทรมาถามผมก็รู้สึกแปลกใจเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์มีคนบอกว่าเนี่ยคนเนี่ยเขายังไม่แต่งงานเนี่ยเขาไม่ให้เป็นอิหม่ามเขาคนเนี่ยอาจารย์เขายังไม่แต่งงานแล้วก็คนเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เป็นอิหม่ามผมก็บอกว่าบางเป็นได้มันไม่ได้เป็นเงื่อนไขของคนที่เป็นอิหม่ามว่าจะต้องแต่งงานแล้วผมก็เลยยกตัวอย่างว่าคนที่แต่งงานแล้วบางทีก็ทำความชั่วนี่ก็มีไปทำอะไรไม่ถูกต้องนี่ก็มีเห็นอยู่บางทีเนี่ยไปมีชู้ไปมีกิ๊กนี่ก็มีอันนี้บางคำเนี่ยผมอธิบายเพิ่มกับพวกเราอ่ะนะขณะเดียวกันบางคนที่ไม่แต่งงานนี่เขาก็รักษาตัวของเขานี่ก็มีแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องการแต่งงานมาทำให้จิตใจสงบไม่ไปยุ่งกับเรื่องของซีนะอันนี้เราก็ต้องยอมรับแต่หลักการศาสนาเนี่ยไม่มีหรือเป็นชูรูเป็นเงื่อนไขว่าคนเป็นอิหม่ามคนที่เป็นอิหม่ามนั้นละหมาดจะต้องแต่งงานแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราก็ตอบไปหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาค้นคว้าเพิ่มเติมก็ไปดูคำพูดของนักวิชาการเออมันมีประเด็นนี้ที่เขาถามเหมือนกันก็ทำได้ตรงพอดีตรงหมายถึงว่าเออมันมีหมายถึงว่าเราศึกษาเพิ่มเติมจากที่เราตอบไปแล้วนั่นแหละกับพื้นฐานของเรามันไม่ได้เป็นเงื่อนไขอ่ะแล้วเราก็มาดูนักวิชาการก็บอกมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขของคนที่จะนำละหมาดว่าจะต้องแต่งงานแล้วถึงจะนำละหมาดซอเพราะอะไรครับเงื่อนไขของเป็นอิหม่ามก็ว่ากันไปแม้กระทั่งคนที่เป็นอิหม่ามบางทียังไม่บรรลุศาสนภาวะนี่ก็เป็นอิหม่ามได้นะครับถ้าเขาอ่านกุรอานและรู้อ่านกุรอานได้ถูกต้องอ่านฟาติฮะห์ได้และรู้หลักการรุกวะสุญูดจะต้องอ่านอะไรนี่เขาก็นำละหมาดซะเพราะในสมัยนบีเนี่ยซอฮาบะห์บางท่านตอนนั้นเนี่ยเขาพูดถึงนะตอนนั้นเขาอายุประมาณ6ขวบนี่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะแต่รับรู้อะไรได้แล้วเด็กประมาณป.1เนี่ยบางทีเนี่ยท่องกุรอานได้เยอะกว่าเราอีกจริงไหมคนคนนี้ซอฮาบะห์คนนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าไม่มีใครที่จะอ่านกุรอานได้เยอะเหมือนกับเขาเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็มองจนกระทั่งคนเล่าเนี่ยเขาบอกว่าจนกระทั่งไม่มีใครแล้วนะที่จะนำละหมาดและคนอื่นเนี่ยก็มาเห็นเขาว่าเนี่ยคนที่รายงานเนี่ยเขามาเห็นฉันว่าเป็นคนที่ท่องกุรอานได้มากที่สุดเขาเลยให้ฉันเป็นอิหม่ามนำละหมาดซึ่งตอนนั้นเขาอายุประมาณ6 หรือ 7 ขวบ
ฉะนั้นคนที่นำละหมาดไม่จะเป็นไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าต้องบรรลุศาสนภาวะแล้วแต่เขาเรียกว่านี้อะไรครับเป็นมุไมยิสยังไม่บรรลุศาสนภาวะแต่มุไมยิสแปลว่าแยกแยะอะไรได้แล้วเด็กป.1 ป.2 ไม่บรรลุศาสนภาวะก็จริงแต่ฟาติฮะอ่านได้ซูเราะห์ท่องได้เยอะรุกัวสุญูดอ่านอะไรได้ตะฮียัตอ่านได้อย่างนี้ก็ถือว่านำละหมาดซอนะครับฉะนั้นลักษณะที่5ของที่ได้คือเดารักษาประเภทของเขายกเว้นใครครับเมื่ออัลเลาะห์ห้ามบอกไปแล้วว่าอิสลามเป็นศาสนาแห่งฟิตรอธรรมชาติมีอารมณ์ทางเพศนี่จะมาห้ามได้ไงผู้รู้ของอิสลามเนี่ยคนที่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ก็คือมนุษย์ถ้าจะให้ยกตำแหน่งเหมือนตำแหน่งอันนั้นน่ะนะก็คือมนุษย์แล้วบรรดานบีบรรดารอซูลที่แนวหน้าของบรรดาผู้ศรัทธาล่ะก็มีภรรยามีลูกหลานอัลเลาะห์บอกในอัลกุรอานเราได้ทำให้พวกเขาบรรดานบีบรรดารอซูลที่อัลเลาะห์ส่งมานี่ให้พวกเขามีคู่ครองมีลูกหลานอิสลามเป็นศาสนาฟิตรอห์ธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างมาฉะนั้นอย่ามาฝืนเราต้องยอมรับความจริงครับถ้าเรามาวางกฎเกณฑ์กันเองแล้วมันค้านเรามาบีบตัวเรากันเองอัลเลาะห์ก็เลยบอกว่ายกเว้นคู่ครองของพวกเขาหรือที่มือขวาเขาครอบครองก็คือทาสีอัลเลาะห์บอกว่าถ้าเขากับภรรยาหรือทาสีเนี่ยอันนี้เนี่ยฟะอินนะฮุมวัยรุมาลูมีนเขาจะไม่ถูกตำหนิแต่ถ้าใครอื่นจากนี้เนี่ยอันนี้ละเมิดและถูกตำหนิแน่นอนยังไงครับภรรยาเนี่ยนะถ้าเป็นคนที่เป็นภรรยาแต่งตามหลักการศาสนาภรรยานะแต่งตามหลักการศาสนานี่อันนี้แน่นอนก็ต้องมีเรื่องมาฮัดมีความพอใจของผู้หญิงมีวาลีมีชาฮิดมีพยานนะครับมีการประกาศก็ว่ากันไปตามรุกวนและก็เงื่อนไขของการนิกะห์ในการครอบครองในช่วงเวลานั้นน่ะอิสมะห์หรือการดูแลของผู้ชายในตอนนั้นเนี่ยจะต้องไม่เกิน4จะต้องไม่เกิน4นบีมีภรรยาเท่าไหร่11คนและนบีก็มีทาสีคนหนึ่งชื่อว่ามารียาอันกิติยาอันนี้ไม่ใช่ภรรยาลูกของนบีที่ชื่อว่าอิบรอฮีมที่เสียชีวิตตอนเล็กๆแต่นะเด็กๆเลยนะเกิดจากมารียาอันกิบตียะนี่แหละแต่ไม่ใช่ภรรยาแต่อิบรอฮีมแน่นอนไม่ใช่ภรรยาแต่เป็นลูกก็ถือว่าเป็นลูกนบีมุฮัมมัดนั่นแหละชื่อว่าอิบรอฮีมแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยในการครอบครองตอนคือนะตอนที่นบีแต่งกับท่านหญิงคอดียะห์นบีไม่แต่งกับใครเลยนะคนที่สองยังไม่มีเลยเป็นการรักษาความรู้สึกของท่านหญิงคอดียะห์ให้เกียรติท่านหญิงคอดียะห์มากตอนที่นบีแต่งกับท่านหญิงคอดียะห์อยู่กัน25ปีเนี่ยไม่แต่งกับใครเลยไม่แต่งซ้อนเลยแต่พอท่านหญิงคอดียะห์เสียนั่นแหละนบีก็เริ่มแต่งกับคนอื่นเพราะแต่งนบีแต่งตอนเท่าไหร่นะ25แล้วก็จนกระทั่งคอดียะห์มาเสียเนี่ยตอนนบีดะวะห์ได้ประมาณ10ปีนบีแต่งตอนเป็นนบีตอน40ใช่ป่ะดะวะห์อีก10ปีก็เป็น50นบีแต่งตอน25 25ถึง50ก็คือ25ปีแต่คนทั่วไปเนี่ยได้ไม่เกิน4ในขณะนั้นหมายความว่าจะเกิน4ไม่ได้นะในการครอบครองในขณะนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าภรรยาตายไป1หรือหย่าไป1ก็สามารถแต่งเพิ่มได้สมมุติหย่าไปอีก1ก็แต่งเพิ่มได้สมมุติในชีวิตของเขานี่อาจจะมีเป็น10ได้ป่ะได้เพราะภรรยาอาจจะตายหรือเขาอาจจะหย่าภรรยาเขาก็แต่งเพิ่มแต่ในการครอบครองในขณะนั้นเนี่ยจะมาห้าเนี่ยไม่ได้ในความเป็นภรรยาภรรยาในการดูแลครอบครองในขณะนั้นเนี่ย4แต่ทาสีเนี่ยไม่ใช่ภรรยามีจำนวนจำกัดไหมไม่จำกัดทาสีเนี่ยอาจจะได้มาจากการเป็นชายเลยศึกทาสีมีทาสกับทาสีคุณทาสีอะไรอาจารย์ไม่ได้เป็นช่างสีทาสีก็คือทาสผู้หญิงเนี่ยแหละอันนี้ไม่ต้องแต่งเป็นคนของเราอะได้มาเนี่ยแล้วก็ไม่มีลิมิตไม่ใช่4มีมากกว่าได้และจะไม่ถือว่าเป็นภรรยาเพราะภรรยาบอกไปแล้วคืออะไรครับในการครอบครองในเวลานั้นไม่เกิน4แล้วถ้ามีภรรยา4แล้วก็มีที่ครอบครองก็ว่าไปที่เป็นทาสีเนี่ยก็ว่าไปเพราะไม่ใช่ภรรยาถ้าเขาร่วมหลับนอนกับภรรยาหรือทาสีของเขานี่อันนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดอัลเลาะห์บอกฟะอินนะฮุมวัยรุมาลูมีนเขาจะไม่ถูกตำหนิแต่ถ้าใครอื่นจากนี้แล้ว
ขาถือว่าละเมิดถ้าไม่ใช่สองกลุ่มนี้นะภรรยาหรือทาสีนะถือว่าเป็นผู้ละเมิดฉะนั้นนิกาห์มุตอะห์ที่ชีอะห์รอฟิดอที่ยังทำกันอยู่ที่ยังอ้างกันอยู่เนี่ยถือว่าออกจากนี่นะครับเพราะนิกาห์มุตอะห์นี่ไม่ได้อยู่ในคำว่าเป็นภรรยาหรือทาสีเพราะคำว่าภรรยานี่มีการแต่งงานมีการจ่ายมะฮัรมีวาลีมีพยานและเป็นการอยู่แบบยืดยาวไม่มีการกำหนดเวลานี่คือนิกาห์ตามหลักการศาสนาเขาว่านิกาห์กันเนี่ยใครเนี่ยในใจบ้างล่ะฉันขอ2ปีเดี๋ยวฉันจะหย่ามันละก็อยู่กันแบบดาวามอยู่กันแบบยาวๆจะได้มีลูกมีหลานกันแต่นิกาห์มุตอะห์นี่มีการกำหนดเวลาจ่าย3จ่ายหมื่นนึงอยู่กัน3เดือนนะจบ3เดือนนี่ก็แยกกันไปอันนี้อุลามะบอกไอ้นุซีนานี่คือซีนานี่แหละมันแตกต่างอะไรกับโสเภณีล่ะที่จ่าย 2,000 3,000 อันนี้ผมยกตัวอย่างนะไม่เคยไปนะทุกคนบอกอาจารย์ทําไมรู้อันนี้ตัวอย่างให้ฟังว่าจ่าย 3,000 เนี่ยสมมุติผมก็ไม่รู้เข้าใจเท่าไหร่กันแล้วแต่นะเค้าอาจจะมีเกรดของเค้าเนี่ยจ่าย 3,000 น่ะสมมุติว่าอยู่กัน3ชั่วโมง5ชั่วโมงน่ะในโรงแรมมึงจะพาไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยอ้าวก็จ่าย 5,000 อยู่5ชั่วโมงจบ5ชั่วโมงเค้าก็แยกกันไปแต่เราจะไม่บอกว่าคนที่เขาทำนิกาห์มุตอะห์นี่เขาทำซีนานะหมายถึงว่าไอ้คนที่รู้เนี่ยนะหลักการศาสนาแล้วก็แอบเอาเรื่องหลักการศาสนาอันนี้คนรู้เนี่ยคนรู้เนี่ยนะอันนี้เนี่ยหลักการศาสนาว่าอันนี้มันถูกยกเลิกไปแล้วนบีเคยอนุญาตแล้วก็ถูกยกเลิกแล้วก็ท่านอาลีนบีตอเลบที่ชีอะห์บอกเป็นอิหม่ามคนแรกของเขาเนี่ยท่านอาลีเนี่ยเป็นคนรายงานในซอฮีห์บุคอรีไม่พอเขาไม่เอาซอฮีห์บุคอรีอยู่ในตำราตำราของชีอะห์นี่แหละแต่ชีอะห์นี่ไม่เอาเพราะจะเอาที่ตัวเองเอาเพราะศาสนาชีอะห์คือศาสนาแห่งอะฮวาอารมณ์ชะฮาวาตไม่ใช่ตามที่อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกตามอารมณ์ที่จะเอาฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงมันคนละศาสนากันแต่ถามว่าเอ้ยถ้าคนจะทำมุตอาอยู่เนี่ยเราจะบอกว่าเขาทำซีนาหรือลูซีนานี่ไม่ใช่อุลามะบอกไม่ใช่เพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นชุบฮัดอยู่ชุบฮัดคืออะไรหมายถึงว่าความไม่ชัดเจนอาจจะเป็นอุลามะของเขาหรือจากหลักการที่บางทีเนี่ยมายกเขาก็เห็นเป็นกุรอานอย่างเงี้ยหรือบางทีเนี่ยหลักคำสอนเข้ามาเนี่ยเราก็อุลามะบอกเออเราจะไปบอกว่านี่เขาทำซีนานี่ไม่ใช่เรื่องของมุตอาเนี่ยเราบอกว่ามันถามว่ามันซีนาไหมมันซีนามันบาปแล้วเพราะถูกยกเลิกจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แล้วไม่ฮาลาลแล้วการทำลักษณะอันนี้หมายถึงว่ามีระยะเวลาจ่ายเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มีระยะเวลาครบแล้วก็เลิกกันไปแยกกันไปอันนี้มันถูกยกเลิกไปแล้วจะไม่มีลักษณะอันนี้อีกแต่เราจะมาพูดเหมารวมทั้งหมดเนี่ยว่าการนิกาห์มุตอะห์นี่ไม่ใช่หลักการศาสนาเลยแบบเด็ดขาดอันนี้เขาบอกไม่ถูกเพราะแน่นอนมันเคยเป็นหลักการหมายความว่านบีเนี่ยเคยอนุญาตแต่นบีห้ามเราต้องแยกเคสให้ได้แยกประเด็นให้ได้เขาบอกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่หลักการไม่ใช่นบีเคยอนุญาตแต่ถูกห้ามแล้วเราก็ต้องพูดไปตามหลักการไม่ใช่มาบอกว่าชีอะห์มันเฮ้ยไม่มีในหลักการไม่มีมันมีอยู่ชีอะห์นี่เขาก็โต้มาอยู่แล้วว่ามีแต่ที่เราบอกว่ามันมีแต่ว่ามันถูกยกเลิกไปแล้วแต่ชีอะห์นี่ไม่เขายังเอาหลักการที่อุปโลกขึ้นมาอีกมากมายและเป็นหลักฐานที่จะให้มีการนิกาห์มุตอะห์ต่อผมไปอ่านเรื่องนี้นะเรื่องนิกาห์มุตอะห์ของชีอะห์นะโอ้โหพี่น้องครับใครล่ะมันจะไม่ทำมุตอะห์นะแม้ว่าถ้าเรามองแล้วผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายเสียหายแต่ขอให้รู้ว่าผู้หญิงที่ทำมุตอะห์นั้นนะผลบุญในศาสนาของชีอะห์นี่มันสุดยอดทำไมล่ะผู้หญิงที่เป็นชีอะห์เนี่ยเขาถึงทำได้ก็เพราะว่าพวกนี้เนี่ยอุปโลกเอาหลักการเนี่ยที่เขาบอกเป็นหลักการเนี่ยนะแล้วมาอ้างว่าผู้หญิงที่ทำมุตอะห์นี่จะได้ผลบุญเท่านั้นเท่านี้มากมายมหาศาลใครล่ะมาอยากได้ผลบุญเอาตรงนี้แหละมาหากินกับผู้หญิงเนี่ยเป็นการหยามเกียรติกับผู้หญิงตัวเองจะได้ปลดปล่อยตัวเองจะได้ระบายโดยเฉพาะผู้รู้ของชีอะห์ที่เป็นลูกของคนอื่นเนี่ยแล้วก็เอาอ้างหลักการศาสนาของเขาอะนะเพื่อให้คนอื่นเนี่ยมอบถวายตัวให้กับเขาแต่พอคนอื่นจะไปขอทำมุตอะห์กับลูกสาวของผู้รู้ไม่ยอมเป
กลงมึงเอาอะไรมึงเอาอะไรเป็นมาตรฐานน่ะกับลูกของคนอื่นน่ะแกเอามุตะอะห์ได้ร่วมหลับนอนได้3เดือน2เดือนได้แต่เวลาคนอื่นจะมาทํามุตะอะห์กับลูกสาวแกทําไมแกไม่ยอมก็เพราะมันก็รู้ว่ามันไม่ดีไงตกลงนี่มันศาสนาหรืออารมณ์นี่มันคืออารมณ์ไม่คือสิ่งที่ตัวเองต้องการจนกระทั่งบางคนเนี่ยทำมุตะอะห์พอเรามุตะอะห์กับผู้หญิงคนหนึ่งก็มีลูกนี่เขาเล่าให้ฟังเลยนะว่าคนคนหนึ่งเล่าเนี่ยมาถึงตำราที่ผมอ่านนะเขาไปทำมุตะอะห์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีลูกและระยะเวลาผ่านไปหลายปีไอ้คนคนนี้นี่เคยมุตะอะห์กับผู้หญิงคนนี้แล้วมีลูกเนี่ยกลับมามุตะอะห์กับลูกของผู้หญิงก็คือลูกของเขานั่นแหละเพราะมันอะไรครับเพราะมันมั่วไงแต่อิสลามสอนเชื้อสายนี่ชัดเจนแม้กระทั่งคนทำซีนาแบบชัดเลยนะไอ้ผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันนอนและผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่เคยนอนกับใครเลยอุลามะกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ให้อิงเชื้อสายถึงผู้ชายแม้ว่าจะชัดขนาดไหนก็ตามแม้ว่าจะเป็นการยืนยันชัดเจนว่าสองคนนี้เนี่ยไอ้ผู้ชายไอ้ผู้หญิงผู้ชายมันอาจจะนะผู้หญิงคนนี้นี่ไม่เคยนอนกับใครเลยยกเว้นผู้ชายคนนี้คนเดียวเลยแต่ศาสนาบอกว่าไม่ให้บอกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของคนคนนี้ผู้ชายคนนี้ให้อิงถึงแม่อย่างเดียวเพราะแน่นอนต้องเป็นลูกของผู้หญิงแน่นอนแต่จะไม่ใช่ลูกของผู้ชายสำหรับทัศนะของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเพราะไอ้การทำอย่างนี้หรือลูกที่เกิดมาเนี่ยมันเป็นซีนาไม่ใช่การนิกะห์ตามหลักการศาสนาถ้าจะให้เป็นลูกของผู้ชายคนนี้เนี่ยต้องนิกะห์เรียบร้อยถูกต้องตามหลักการศาสนามีลูกอันนั้นจะถือว่าเป็นลูกของคนนี้นี่ศาสนาให้ความเข้มงวดกับเรื่องของเชื้อสายไม่ให้มั่วไม่ให้ปะปนทำไมศาสนาบอกว่าภรรยาผู้หญิงเนี่ยหย่าไปแล้วนี่ทำไมต้องรอ3กูรุอ่ะสามีหย่าแล้วก็ให้รอ3กูรุล่ะสาอาจจะเป็น3ประจำเดือนหรือ3สะอาดเพื่ออะไรครับเพื่อให้เคลียร์เพื่อให้มดลูกสะอาดจริงๆว่าไม่ได้ติดลูกมาจากชายคนที่มาก่อนหน้านี้จะได้เกิดความชัดเจนว่าโอ้ถ้าวันสามประจำเดือนนี่มันชัดแล้วไม่ติดลูกแล้วคือหนึ่งประจำเดือนนี่ก็ค่อนข้างอะไรครับค่อนข้างชัดแล้วนะว่าไม่มีลูกแต่ศาสนานี่บอกให้รอ3กูรุวันมุตัลลากอตยะตารับบัสนะบิอันฟุซิฮินนะซะลาซะตะกูรุผู้หญิงที่ถูกหย่านี่ให้รอคอยตัวนางของนางเนี่ย3กูรุ3ประจำเดือนหรือ3เกลี้ยงบอกไปแล้วแค่มีหนึ่งประจำเดือนนี่ก็ค่อนข้างชัวร์แล้วแต่ศาสนาบอกสามประจำเดือนเพื่อให้ชัดเจนเรื่องของว่ามดลูกเนี่ยเคลียร์ไม่มีการติดลูกมาจากชายคนที่มาก่อนหน้านี้ฉะนั้นลักษณะที่อะไรครับเท่าไหร่เนี่ยลักษณะที่ห้าที่จะได้รับฟิรดาวส์มาดูลักษณะที่หกครับวะลาดีนะฮุมลิอามาติฮิมวะฮดิฮิมรออูนوالذينهم لأماناتهم وعهدهم راعون และบรรดาผู้ที่เขารออูนคือคนที่เอาใจใส่ต่ออามานะสิ่งที่เรามอบหมายแล้วก็สัญญาของพวกเขาพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่มีอามานะอย่างที่สุดโดยที่ปรากฏชัดอันหนึ่งที่เราได้เห็นแล้วก็คือตอนที่นบีอยู่มักกะฮ์เนี่ยชาวกุเรชหรือชาวมักกะฮ์นี่จะเอาของมาฝากให้กับนบีให้นบีช่วยดูแลเพราะนบีเป็นอัสซอดิกุลอามีนพวกเขาตั้งให้ฉายานบีเนี่ยว่าเป็นคนสัตย์จริงเป็นคนพูดจริงเป็นคนมีอามานะอามีนคือไว้ใจได้มีอามานะและดูนบีของเรานะวันที่ถูกขับไล่ออกจากมักกะวันที่พวกกูเรชเนี่ยบอกว่าให้เอาเด็กหนุ่มแต่ละเผ่ามานี่เอาดาบมาแล้วไปรอที่บ้านของมูฮัมหมัดและให้ลงดาบพร้อมกันเพราะถ้าหากมูฮัมหมัดเสียชีวิตเนี่ยตระกูลของนายมูฮัมหมัดบานูฮาชิมเนี่ยก็จะไม่สามารถไปต่อกรกับเผ่าต่างๆไหวก็ต้องยอมรับดียะค่าชดเชยไปสมมุติมี10เผ่าฆ่าพร้อมกันแล้วบานูฮาชิมตระกูลของนบีเนี่ยจะไปไหวไล่สู้เก็บกับเผ่าทั้ง10เดี๋ยวถ้าไม่ไหวเดี๋ยวบานูฮาชิมตระกูลของมูฮัมหมัดนี่ก็จะรับฮะดียะรับดียะไม่ใช่ฮะดียะรับค่าชดเชยไปสุดท้ายแล้วอะไรครับสุดท้ายแล้วนบีรอดไปได้แล้วคนที่อยู่บนเตียงคือท่านอาลีบินตอลิบพวกนั้นเปิดมาผ้ามาเจอท่านอาลีไม่ใช่นบีไปแล้วแต่ก่อนที่นบีจะไปนบีบอกอาลีบินตอลิบซึ่งนบีรักท่านอาลีและนบีเลี้ยง
นบีเลี้ยงอาลีมาตั้งแต่เล็กๆพอตอนที่ท่านแม่ของนบีเสียชีวิตอามีนาเสียชีวิตตอน6ขวบปู่อับดุลมุตอลิบนี่ก็เอาไปเลี้ยงอีก2ปีจนกระทั่งถึง8ขวบพอ8ขวบปู่อับดุลมุตอลิบเสียชีวิตเนี่ยอบูตอลิบซึ่งเป็นลูกของอับดุลมุตอลิบเนี่ยเป็นลุงนบีเนี่ยก็เอานบีไปเลี้ยงและอบูตอลิบนี่ก็มีลูกหลายคนนึงก็คือท่านอาลีนบีก็เลยต้องการแบ่งเบาภาระลุงเนี่ยก็เอาอาลีไปเลี้ยงอาลีก็เลยเติบโตในบ้านของนบีได้รับการอบรมนะท่านนบีสั่งเสียกับอาลีว่าอาลีฉันจะไปแล้วนะต้องฮิจเราะห์แล้วนะเจ้านี่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวเจ้าเนี่ยคอยตามไปเจ้าเนี่ยเอาอามานะเนี่ยฉันเนี่ยของฝากเนี่ยวะดีอะห์เนี่ยวะดาอิอะห์เนี่ยให้ส่งคืนมอบกับคนที่เขาเคยมาฝากฉันด้วยใครครับรอซูลุลลอฮ์ถูกอาธรรมขนาดนี้เนี่ยอยู่บ้านตัวเองไม่ได้มักกะฮ์ไม่ได้บ้านเกิดตัวเองไม่ได้เนี่ยพวกนั้นจะฆ่านะครับแต่ความเป็นคนที่มีอามานะของนบีนี่คือรอซูลุลลอฮ์จริงๆถ้านบีบอกจะไม่มันเล่นงานฉันนะฉันไม่คืนมาแล้วฉันไม่สนหรือไม่ต้องฝากใครนะฉันก็ทิ้งมักกะฮ์แต่นบีถือว่าเป็นอามานะบอกอาลีว่าให้คืนของฝากกับพวกเขาด้วยนี่คืออะไรครับคือคนที่รักษาอามานะรักสัญญารักษาสัญญาทำอะไรสัญญากับใครไว้เนี่ยให้เราปฏิบัติตามสัญญาบางคนนี่อินชาอัลลอฮ์แต่อินชาอัลลอฮ์เหลวเคยเจอป่ะนัดกัน10ครั้งเนี่ยไป2ครั้งอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์และอินชาอัลลอฮ์ทำหน้าแปลกๆเนี่ยสังเกตเลยไม่ไปไอ้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์แบบทำหน้าแปลกๆนะไอ้นี่ไม่ไปแล้วเราก็จะรู้ว่าเนี่ยถ้าไอ้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์เนี่ยนะส่วนใหญ่จะพลาดแล้วอินชาอัลลอฮ์ถามว่าเราต้องกล่าวไม่กล่าวแต่เราก็ต้องให้น้ำหนักความชัดเจนกับคนที่นัดกับเราหน่อยเออผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยว่างนะดูแล้วเนี่ยเออมันงานมันค้างๆอยู่อินชาอัลลอฮ์อาจจะไปได้นะแต่ว่าไม่กล้ารับปากแต่ถามว่าเรามีความถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจขนาดไหนเนี่ยก็ให้กล่าวอินชาอัลลอฮ์เพราะอะไรครับเราไม่รู้ว่ามันจะมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรเกิดขึ้นอัลลอฮ์จึงบอกในซูเราะห์กาฟิรวะลาตะกูลันนะลิชัยอินอินนีฟาอิลุซาลิกะกอดะและเจ้าอย่ากล่าวว่าฉันจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ในพรุ่งนี้ยกเว้นว่าจะต้องกล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือที่เรานัดกับเขาฉะนั้นลักษณะที่6ครับก็คือจะต้องเป็นคนที่รักษาอามานะรักษาสัญญานี่คือลักษณะของที่จะได้ฟิรดาวส์แล้วก็ลักษณะที่7ครับวัลลซีนฮุมอะลาศอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนก็คืออายะห์ที่9นะครับและบรรดาผู้ที่พวกเขารักษาการละหมาดของพวกเขาให้พี่น้องดูอายะห์ที่2กับอายะห์ที่9อายะห์ที่2อัลเลาะห์พูดเรื่องการละหมาดอายะห์ที่9ก็เรื่องการละหมาดแน่นอนการอีหม่านเป็นพื้นอยู่แล้วหลังจากอีมานแล้วอัลลอฮ์พูดถึงอิบาดะห์ที่สำคัญคือการละหมาดอายะห์ที่2ก็คือลักษณะที่2นี่คือเขามีความคุชัวในละหมาดและอัลลอฮ์ก็มาบอกซ้ำอีกทีหนึ่งในอายะห์ที่9บอกว่าพวกเขาเป็นผู้รักษาการละหมาดยูฮาฟิซูนมุฮาฟะซะฮาฟิซกุรอานเนี่ยคือคนรักษาการละหมาดรักษารุกลเงื่อนไขของการละหมาดรุกลการละหมาดอะไรที่เรื่องเวลาการละหมาดเนี่ยรักษาแสดงว่าอัลลอฮ์นี่กำลังอัลลอฮ์นี่บอกกับเราทั้งสองอย่างว่าเรื่องของภายในกูชั่วต้องมีการผูกกับอัลลอฮ์เรื่องการละหมาดขณะเดียวกันรักษาเวลาการละหมาดที่เป็นเงื่อนไขหรือว่าภายนอกที่เป็นรุกลเรื่องการตักบีรเรื่องการอ่านฟาติฮารูกัวสุยูดต่อมานี้นะอะไรต่างๆรักษาเวลารักษาไม่ให้มันปล่อยเวลาให้มันผ่านไปฉะนั้นมันต้องมีทั้งสองอย่างทั้งภายนอกและก็ภายในที่จะต้องคู่กันถ้ามีคุชั่วในละหมาดคุชั่วจริงแต่ไม่รักษาเวลาอ่ะโอเคปล่อยเวลาละแต่รักษาการละหมาดนี่คุชั่วดีซึ่งมันก็ยากนะคนที่ปล่อยปะละเลยการละหมาดแล้วหัวใจของเขาจะคุชั่วนี่มุ่งอยู่การละหมาดนี่ก็ยากนะครับฉะนั้นมันต้องคู่กันคนที่ต้องรักษาการละหมาดด้วยรักษารุกลการละหมาดเป็นยังไงเงื่อนไขการละหมาดเออเข้าละหมาดแล้วเงื่อนไขการละหมาดต้องเข้าเวลานะยังไม่เข้าเวลาใช้ไม่ได้นะเสื้อผ้าสะอาดสถานที่สะอาดนะครับมีน้ำละหมาดอะไรที่เป็นเงื่อนไขของการละหมาดที่เป็นรุกลของการละหมาดเนี่ยมันจะต้องมีฉะนั้นเราจึงบอกการละหมาดแล้วในอายะที่2แล้วก็มาบอกเรื่องละหมาด
ปิดท้ายลักษณะของคนที่ได้รับฟิรดาวสิก็คือการละหมาดฉะนั้นการละหมาดสำคัญมากเป็นสิ่งสำคัญมากที่ได้รับฟิรดาวสนี่ก็คือคนที่รักษาการละหมาดอัลลอฮ์บอกอูลาอิกะฮุมุลวาริซูนคนต่างๆเหล่านี้แหละพวกเขาเป็นทายาทก็คือเป็นผู้ที่รับมรดกก็หมายถึงอะไรครับได้รับฟิรดาวสอัลลาดีนยาริซูนฟิรดาวสฮุมฟีฮาคอลิดูนซึ่งพวกเขาจะได้รับมรดกสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกลักษณะของคนที่จะได้รับสวรรค์ชั้นสูงสุดบอกไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีอามันที่น้อยก็ขอให้เราขอต่ออัลลอฮ์เพราะนบีบอกว่าเมื่อขอต่ออัลลอฮ์นี่วะอิซาซะอันตุมุลลอฮฟัสอาลูฮุฟิรดาวส์เมื่อพวกหลายขอต่ออัลลอฮ์นี่ก็ให้ขอฟิรดาวส์เราอาจจะมองตัวเราว่าเรานี่บกพร่องกับอัลเลาะห์เยอะใช่ครับเราเนี่ยบกพร่องกับอัลเลาะห์เยอะแต่อย่าหมดหวังอย่าท้อแท้ให้เราพัฒนาตัวของเราความเมตตาของอัลเลาะห์นี่กว้างขวางครับอัลเลาะห์เมตตากับสรรพสิ่งทั้งหลายแม้กระทั่งกาเฟรคนที่ไม่เคยสุญูดต่ออัลเลาะห์แม้แต่ครั้งเดียวอัลเลาะห์ก็ยังให้อากาศให้แสงแดดให้บ้านให้รถให้เขามีลูกมีครอบครัวให้เรียนสูงๆมีธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านไม่เคยสยุดหน้าผาของเขานี่ไม่เคยแตะพื้นเพื่ออัลลอฮ์เลยแต่อัลลอฮ์ก็ให้สัตว์ที่มันเป็นสัตว์เดรัจฉานที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้สวรรค์ไม่ได้ให้นรกกับมันแต่วันกิยามะห์มันเป็นปุ๋ยผงอัลลอฮ์ก็ยังให้มันมีอาหารกินมีน้ำมีหญ้ามีอาหารมีคนดูแลมันอัลลอฮ์สร้างมาสร้างมนุษย์สร้างยินสร้างสรรพสิ่งเดรัจฉานมาอัลลอฮ์สร้างมาอัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยอัลลอฮ์สร้างมาแล้วอัลลอฮ์ก็ดูแลเมื่ออัลลอฮ์ดูแลอัลลอฮ์ให้กาเฟตมีริสกีแล้วอัลลอฮ์จะไม่ดูแลคนที่กราบอัลลอฮ์อย่างนั้นหรืออัลลอฮ์จะไม่ตอบแทนกับคนที่กราบอัลลอฮ์วันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยๆครั้งอย่างนั้นหรืออัลลอฮ์ต้องดูแลเขาแต่คำว่าดูแลเนี่ยหมายถึงว่าอ๋อต้องมีบ้านใหญ่เลยนะต้องมีรถเบนซ์นะเงินเดือนฉันต้องมีธุรกิจเงินเดือนของฉันนี่ต้องเดือนเป็นแสนนะไม่ใช่เพราะเรานี่ไม่ได้อยู่ในยุนยาถาวรเราต้องไปถาวรที่อาคีรอถ้าจะเอากันในยุนยาเนี่ยนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะเอาเป็นกษัตริย์นี่ก็ได้อยู่แล้วจะเอาทองเป็นภูเขาเนี่ยก็ได้อยู่แล้วจะเป็นหัวหน้าพวกเขาเนี่ยก็ได้อยู่แล้วจะเอาผู้หญิงกี่คนสวยๆจากชาวมักกะห์จากเผ่ากุเรชนี่นบีก็เอาได้อยู่แล้วถ้าจะเอาแต่นบีไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อมาอยู่ในดุนยาแบบถาวรแต่ถูกส่งมาในดุนยาเพื่อพาคนในดุนยาไปสู่อาคีรอฉะนั้นนบีจึงอยู่แบบสมถะท่านนี้ไอชาบอกว่า3อาฮิลละ2เดือนติดเนี่ยไม่มีไฟออกจากบ้านนบี3อาฮิลละนี่3จันเสี้ยวอ่ะ2เดือนที่ชะฮรอยนี่3จันเสี้ยว2เดือนเนี่ยไม่มีน้ําไม่มีไฟออกจากบ้านนบีนี่ใครรอซูลุลลอฮ์ผู้ที่ประเสริฐที่สุดที่อยู่ในหน้าแผ่นดินนี้อุมัรอิบนุคอตตอบถึงร้องไห้ว่าเข้าไปบ้านนบีแล้วน้ําตาไหลอุมัรอิบนุคอตตอบนี่เป็นคนเราเคยได้ยินประวัติของท่านเข้มแข็งนะครับแต่เห็นนบีอยู่แบบนี้เนี่ยน้ําตาไหลพอเข้าไปบ้านนบีเนี่ยเห็นรอยข้างของนบีสีข้างนี่เป็นรอยเสือน่ะนบีไม่ได้นอนเตียงนุ่มๆเหมือนที่เรานอนนะครับมารียี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้เป็นหมื่นอย่างที่เรานอนเนี่ยไม่ใช่นอนบนเสืออุมัรอิบนุคอตตอบเห็นน่ะนบีเนี่ยนอนแล้วก็สีข้างนี่เป็นรอยเสือน้ำตาไหลเข้าไปในบ้านนบีเนี่ยไม่มีอะไรเป็นถาดเก่าๆไม่มีโต๊ะอาหารมีรอบมีชั้นวางแล้วก็มีข้าวบาเล่มีชะอีดไว้ทำให้ท่านยังไงชาทำกินนิดหน่อยหลานของไอชานี่หลานของไอชานี่คืออุรวะอิบนุซุเบรอัซซุเบรนี่เขาแต่งกับอัสมานี่เขาเป็นพี่สาวของไอชาแต่คนละแม่พ่อเดียวกันก็คือลูกสาวของอบูบักทั้งคู่อัสมานี่เขาอีกแม่หนึ่งไอชานี่เขาอีกแม่หนึ่งเขาคนละแม่แต่ก็ถือว่ามีศักดิ์เป็นพี่อุรวะซูเบตเนี่ยแต่งกับอัสมามีชื่อว่าอับดุลลอฮ์นูซูเบตเราเคยได้ยิน
อีกคนนึงคืออุรวะอิบนุซุเบรก็ถามท่านหญิงไอชาซึ่งถือว่าเป็นน้าพ่อน้องของแม่ถามว่าคุณน้าข้อล่ะเรียกข้อล่ะบอกคุณน้าบอกกับท่านหญิงไอชาว่าที่บอกว่า3จานเสี้ยวติด3จานเสี้ยว2เดือนติดกันเนี่ยไม่มีอาหารเนี่ยไม่มีไฟขึ้นจากบ้านของนบีเนี่ยแล้วท่านอยู่กันยังไงอ่ะท่านอิชาบอกว่าเราอยู่กันด้วยสีดำสองสิ่งอัสวาดานี่อัตตัมรวนมะอินทผลัมกับน้ำเปล่านี่ใครอ่ะบ้านใครอ่ะบ้านรอซูลุลลอฮ์อยู่กันยังไงครับอินทผลัมกับน้ำอัสวาดานสีดำสองอย่างจริงๆน้ำเนี่ยมันไม่ดำหรอกนะแต่เขาเรียกให้ไปนั่นแหละเรียกว่าอยู่ในนั้นนะเพราะว่าอินทผลัมส่วนใหญ่แล้วสีมันจะออกดำๆอย่างนี้เป็นต้นเรียกพ่อแม่ว่าอาบาวัยนี่อาบาวานอาบุญเนี่ยพ่อแล้วทำไมมันสองพ่ออะอาบาวานี่สองก็คือพ่อแม่ก็มาร้อยนี่ก็มาดวงจันทร์แต่ทำไมด้วยดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ว่าก็มาร้อยนี่อันนี้เขาจะเรียกนี่คือเรื่องของภาษานะนะครับฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยคือรอซูลุลลอฮ์ที่ถูกส่งมาเนี่ยเพื่อมาพาคนในดุนยาเนี่ยไปสู่อาคิเราะห์โดยเฉพาะอะไรครับไปสู่ฟิรดาวส์อย่าท้อแท้อย่าหมดหวังในการที่จะขอฟิรดาวส์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกในหะดีษบอกว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยเขาไม่ได้รอดพ้นด้วยการงานของเขาหรอกหมายความว่าที่ทําอามันกันละหมาดซะกาตฮัจญ์นู่นนี่นั่นซอดากะห์ทําความดีต่อพ่อแม่เยอะแยะมากมายเนี่ยนบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยไม่ได้รอดพ้นไม่ได้ปลอดภัยเพราะการงานของเขาซอฮาบะห์ก็เลยถามว่าเวลาอันตะยารอซูลุลลอฮ์แม้กระทั่งท่านอย่างนั้นหรือนบีเนี่ยที่สุดของการอิบาดะห์แล้วต่ออัลเลาะห์นี่นบีก็เลยบอกว่าลาอานะฉันก็เหมือนกันรอดนี่ไม่ใช่รอดเพราะว่าอามันเยอะนะหมายความว่าอามันหมายถึงว่าอามันนบีเนี่ยอามันเยอะอยู่แล้วแต่ไม่ใช่รอดเพราะว่าอามันนี่จะเอาไปแลกกับสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่ไม่ใช่นบีก็เลยบอกว่าเหมือนใช่ฉันก็เหมือนกันแหละอามันของฉันเนี่ยไม่ได้ทำให้ฉันรอดอิลลาอัยตะกอมมะดานีอัลลอฮุบิเราะห์มะตินมินฮุวะฟัลท่านบอกว่ายกเว้นว่าที่ฉันรอดเนี่ยที่ฉันรอดนี่ก็เนื่องจากความเมตตาความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ให้กับฉันเพราะอะไรครับเพราะการงานของเราเนี่ยไม่สามารถให้เราละหมาดทั้งคืนอ่านกุรอานตลอดซอดากะห์ตลอดใจซะกาตทำความดีตลอดนี่จะเอาความดีอันนี้เนี่ยไปแลกกับสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่มีทางเพราะไอ้ที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยนะก็ยังไม่สามารถตอบแทนในดุนยานี้ของอัลลอฮ์นี่ยังไม่หมดเลยออกซิเจนถ้าเราป่วยไม่สบายเนี่ยใช้ออกซิเจนอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยต้องซื้อทางโรงพยาบาลน่ะเท่าไหร่อ่ะกี่พันน่ะต่อถังต่ออะไรของเขาอ่ะต่อครั้งอ่ะแต่นี่ฟรีๆนะครับอัลลอฮ์ไม่เคยส่งมาลาอิกะห์มาตั้งแต่เราเกิดนะครับแล้วก็รุ่นบรรพบุรุษของเรานี่ไม่เคยส่งมาลาอิกะห์มาแล้วก็อับินมานี่ค่าน้ำฝนนะนี่ค่าอากาศนะนี่ค่าแสงแดดนะนี่ค่ากลางวันนี่ค่ากลางคืนนะถ้าเป็นบินตอนนี้เนี่ยก็นุ่นนะเขตทุ่งคู่เนี่ยบินของเราตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราถ้าส่งบินมาเนี่ยยาวยืดไม่รู้กี่กิโลไม่รู้กี่สิบล้านร้อยล้านพันล้านที่จะต้องจ่ายแต่ล้มไม่ได้เคยส่งมาอะไรกะมาเก็บบินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำฝนค่าแสงแดดเลยค่าอากาศเลยและเราเนี่ยถามว่าไอ้ที่ทำกันเนี่ยอ๋อจะไปแลกกับสวรรค์ของเราไม่ได้แลกหรอกที่เราจะได้ไปสวรรค์ของอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ขอให้เราเป็นชาวสวรรค์และเป็นชาวฟิรดาวส์ไอ้ที่เราจะได้ไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ไม่ใช่อามันของเราแต่เพราะเป็นความเมตตาเพราะอามันของเราแม้กระทั่งเราท่านรอซูลเนี่ยอามันของท่านเนี่ยถ้าถามว่าจะแลกก็ยังแลกไม่ได้นบีบอกแต่ที่เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะความเมตตาของอัลเลาะห์แล้วเราล่ะเป็นใครที่มีบาปอยู่ทุกวันเนี่ยต้องกลับมาทบทวนชีวิตกลับมาทบทวนครอบครัวของเราอะที่มันเกิดขึ้นกับที่เราปฏิบัติอยู่และลักษณะของที่เป็นที่จะเป็นชาวฟิรดาวส์นี่เขามีลักษณะอันนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาแล้วก็ปฏิบัติให้มันตรงตามที่อัลลอฮฺสุนทรได้บอกเอาไว้นะครับก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับเรื่องภาษีเนี่ยครับคือสมมติอันนี้ผมลองมองในมุมมองของคนที่ไม่ได้ไม่เข้าใจไม่ได้เข้าใจ
ครับคือเราต้องลบภาพคำว่าธาตุที่เราดูกันในละครน่ะนะต้องลบภาพเมื่อดูละครกัน20ปีที่แล้วเนี่ยบางนะว่าธาตุที่แสดงกันเป็นละครเป็นหนังมานี่บ้านเราอ่ะเป็นไงล่ะถูกฟาดถูกแซ่ถูกเคี่ยนถูกไม่ให้กินถูกละเมิดสิทธิ์ถูกป่ะนั่นคือภาพที่เราพอเรานึกแม้กระทั่งตอนนี้มันยังฝังอยู่ในใจของเราเลยว่าถ้าพูดถึงธาตุแม้เราเป็นมุสลิมนะพอเราพูดถึงธาตุเนี่ยนะเพราะเราติดภาพกว่า20 30ปีที่แล้วที่เราดูละครดูหนังกันน่ะธาตุถูกเคี่ยนถูกตีไม่มีเสื้อใช่ป่ะถอดกันนุ่งไอ้ผู้ชายนี่นุ่งอะไรของเขาอ่ะนุ่งพัสโรงนะของเขานะไม่ใช่สโรงนะผ้าไม่ต้องทำงานตากตำกลางลงกลางแดดไม่ได้กินแล้วต้องนั่งกับพื้นแล้วก็เจ้านายนั่งบนถ้าไม่ถูกใจก็ถีบไม่ถ้าที่ได้มานี่เราเนี่ยต้องดูแลเขาเรากินอะไรเนี่ยเขากินด้วยเรากินอะไรเนี่ยเขากินด้วยนะครับสิทธิ์ของเขาที่จะต้องปฏิบัติกับอัลเลาะห์ต้องให้สิทธิ์ของเขาความเป็นมนุษย์เนี่ยต้องให้แต่จะได้พิเศษก็คือว่าเขาก็ต้องอยู่ในการทำงานให้กับเราแต่ไม่แต่ว่าละเมิดสิทธิ์เขาไปทำร้ายร่างกายเขาไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์เขาไม่ได้เราต้องลบภาพคำว่าท่าที่บ้านเรามีหรือว่าเป็นละครเป็นหนังกันทาสก็คือมนุษย์คนหนึ่งสิทธิ์เขาก็มีในความเป็นทาสของเขาใช่เขาคือเป็นทาสแต่เขามีสิทธิ์ที่จะได้เรากินยังไงเสื้อผ้าที่เรามีอยู่เขาก็ต้องได้มีสวมใส่เขาก็ต้องมีกินสิทธิของเขาที่มีต่ออัลเลาะห์เราต้องให้เวลาไม่ใช่ว่าเราใช้เขาทำงานไม่ให้เขาละหมาดไม่ใช่คุณน่ะบาปสิถ้าสิทธิของเขาที่จะต้องปฏิบัติกับอัลเลาะห์แล้วไม่ให้เนี่ยแล้วคุณไปขัดขวางเขาเนี่ยคุณก็บาปเพราะเขาถือว่าเป็นมุสลิมคนหนึ่งเป็นบ่าวของอัลเลาะห์คนหนึ่งที่เขาต้องมีที่ต้องปฏิบัติแต่เขาอาจจะไม่ได้มีเสรีภาพเหมือนกับอิสระชนทั่วไปเพราะท่านนี่มีหลายแบบมีแบบมุกาตะบะมีแบบว่าโอเคมาแล้วก็มีการไถ่มีระยะเวลาว่าโอเคถ้าทำเท่านั้นเท่านี้เนี่ยก็เป็นการไถ่ได้เหมือนกันซัลมานฟาริซีตอนแรกที่มาจากเปอร์เซียนะแล้วตอนหลังถูกจับมานะแล้วตอนหลังนี่เขาก็ทำงานชดใช้แล้วก็มีซอบ้าที่นบีให้คนอื่นเนี่ยช่วยสั้นมาเนี่ยทำในการปลูกต้นไม้หรือในการที่จะหาอะไรที่มาเป็นการไถ่เขาพอท่านซัลมานฟาริซีก่อนจะมาถึงมะดีนะห์จะมาเจอท่านนบีที่มะดีนะห์นี่นู่นขึ้นไปอามูริยะนี่จากเปอร์เซียนี่ขึ้นไปด้านบนหนุนไปชามไปไหนน่ะด้านตุรกีด้านนู้นกว่าจะลงมานี่ชามนี่เจอบาทหลวงเจอเท่าไหร่นี่ตายหมดสุดท้ายแล้วมาเจอนบีมูฮัมหมัดเพราะมีบาทหลวงคนที่เขารู้ในศาสนาคริสต์นี่เขาอ่านคัมภีร์ได้และในเตารอตในอินจีลนี่ก็บอกลักษณะของนบีมูฮัมหมัดเขาก็เลยแนะนำให้ซัลมานฟาริซีเนี่ยมาที่มาดีนะมาคือเมื่อก่อนมาดีนะนี่ชื่อว่าเมืองยัตริบแต่เขาบอกลักษณะว่าที่นั่นมันจะมีต้นอินทผลัมอยู่บอกกับซัลมานว่าที่นั่นมีต้นอินทผลัมและมันจะมีเหมือนเป็นหินสีดำๆเป็นลาวาเป็นหินสีดำๆนะในนาทีนั้นพอเราเข้ามานี่เขาก็เห็นภาพเลยว่าเป็นอินทผลัมเป็นอะไรเขาก็เก็ตแล้วมาเจอนบีมูฮัมมัดว่ามีรอยประทับที่บ่าอะไรอย่างนี้ที่บอกชัดเลยแล้วนบีมูฮัมมัดเนี่ยรับฮะดียะห์ไม่รับซอดาก้อนี่เขาก็ลองทำอันนี้ดูเอาอินทผลัมที่บอกว่าเป็นซอดาก้อันนี้นบีไม่รับนบีก็ให้คนอื่นกินแล้วมาต่อมานี่ครั้งนึงเขาก็บอกเป็นฮะดียะห์อันนี้นบีรับแล้วก็ให้คนอื่นเขาก็ได้ข้อมูลมานี่แล้วก็พอเรามาเจอนบีมูฮัมหมัดนี่ก็เป๊ะเลยตามที่บาทหลวงที่บอกมาก่อนอันนี้สุดท้ายนี่อัลลอฮ์ร้องไห้โฮเลยได้เจอสัจธรรมและมาเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซัลมานฟาริซีเนี่ยมาจากเปอร์เซียนะครับมาจากเปอร์เซียแต่ดูหัวใจที่แสวงหาความจริงสิแต่วันนี้เนี่ยเราเกิดในมูเกมในชุมชนที่เป็นมุสลิมมีมัสยิดอยู่แล้วเนี่ยยังไม่สนใจอิสลามนี่เราเนี่ยอายสันมานสันมานมากเลยครับสันมานเนี่ยเขาห่างเดินทางไม่รู้เป็นพันกิโลเมตรกว่าจะมาเจอนบีนะแสวงหาความจริงเราก็อัลลอฮ์ให้เราเกิดอย่างนี้แล้วนี่เรายิ่งต้องอะไรครับต้องมุมานะมุ่งมั่นในการทำความดีนะครับแล้วก็น้อมรับต่อความจริงครับรากศัพท์อันนี้ผมไม่รู้ที่มา
แต่ว่าก็เป็นชื่อสวรรค์ชั้นสูงสุดนี่แหละนะครับแต่ละศัพท์อันนี้ผมไม่รู้ฟิรดาวส์ไม่ได้กลับไปดูละศัพท์เหมือนกันครับผมถ้าไม่มีก็คงใช้เวลากับพี่น้องเป็นตอนนี้นะครับยะซากุมุลลอฮุรอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เรานั้นยืนหยัดในหลักการศาสนานะครับแล้วก็ขอให้เรานั้นเป็นผู้ที่กระจายดุนยานี้ไปในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah